คนจะสร้างให้มันเป็นจริงผ่านร้อยเรื่องราวมารวมทางประกาศจุดยืนบนเส้นที่วาดลงไปอยากมีชีวิตที่เลือกเองจะขีดเส้นขอบฟ้าด้วยปลายเข็มจะยืนมือกรังสันเป็นลวดลายสองมือฝึกฝนไม่หยุดยั้งสองเท้าก้าวเดินตามหัวใจเดี๋ยวรอดดูแผ่นน้ำที่คู่พังไม่วันไม่ท้อไม่เกลียดเทสเสียงก่อนระบบเสียงประตู3บาทพอดีจันเมื่อกี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าเราย้ายโรงเรียนใหม่ก็เลยเน็ตยังไม่มีฮะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปไลฟ์วันพฤหัสครับช่วงประมาณ4ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มก็เดี๋ยวแจ้งเวลาเพราะว่าเดี๋ยวย้ายไปวันพฤหัสประมาณนั้นนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูหน้าจอว่าตำแหน่งไหนมันซูมไหมไหนดูหน่อยเออเออโอเคไหมชัดแจ๋วเลยได้เลยได้เลยทีนี้มาแงงตาครับวันนี้เดี๋ยวเราใช้อีเจต้านะครับแล้วก็มาดูลองดูเครื่องคืออย่างนี้ก่อนหลายคนที่มีปัญหาหนึ่งแหละเดี๋ยวฝากปิดประตูนี่นะครับแอร์มันครับผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเพื่อไม่ได้ว่าได้ดูอย่างเดียวใช่ไหมครับเราต้องดูแล้วก็สามารถเอาไปประกอบวิเคราะห์สามารถไปปรับใช้ได้ใช่ไหมครับสิ่งสำคัญสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างผมมีเวลาเกินที่2ชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่ผมจะพยายามอธิบายว่าวิธีการทำงานแล้วก็วิธีที่ศิลปินเขาทำงานเนี่ยเขาเห็นอะไรใช่ไหมครับเราจะได้แบบไม่ได้ดูอุ้ยสวยจังเลยอย่างเดียวละเราจะได้ดูว่าเราจะไปใช้งานได้ยังไงสิ่งไหนที่เราต้องฝึกด้วยสิ่งไหนที่เราต้องเรียนรู้ต่อเพราะหลายคนผมเชื่อว่าอยากจะเอาไปสักสร้างรายได้ใช่ไหมครับพูดถึงอะไรพูดถึงรายได้พูดถึงรายได้อย่างเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วมันเป็นอาชีพทักษะความสามารถเนี่ยต้นทุนน่ะที่ใช้ลงทุนค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับเพราะขายจากภายในแต่ว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็ทิศทางของการฝึกการเรียนรู้สร้างเป้าหมายอะไรพวกเนี้ยสำคัญเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าที่มาแชร์เนี่ยจากที่ผมมีประสบการณ์ในการทำงานพวกอย่างนี้ใช่ไหมครับในการออกแบบบ้างอะไรบ้างซึ่งต้องทำให้กับผู้คนที่เข้ามาดูก็เหมือนกันครับเราสักเนี้ยเราต้องการมีลูกค้าเข้ามางานศิลปะหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปขึ้นอยู่กับพรสวรรค์เพราะอะไรเรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดรูปได้ทำไมเราจะวาดไม่ได้สีเราก็มองเห็นอยู่ว่าสีนู่นสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองทีเนี้ยทำไมลองคิดก่อนว่าทำไมเราถึงจะทำสวยๆแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับผมจะเกริ่นเพื่อเป็นทิศทางกึ่งการเรียนรู้ฮะผมไม่ได้มาแชร์ในเรื่องของเก่งไม่เก่งอันนี้ผมมาแชร์ในเรื่องของการเรียนรู้ว่าจะมีวิธีการทำงานยังไงใช่ไหมครับให้เราตีกรอบเราทำอาชีพประจำก็ได้หลังจากนั้นก็อาชีพเนี้ยพกเครื่องอินเจตต้ากับอะไรอะหม้อแปลงเฮอริเคนไปก็หาได้แล้วลงทุนครั้งเดียวใช่ไหมครับซื้อเครื่องไม่ได้ซื้อทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ดีไหมมันก็ดีนะครับ
สัก300 500ลายนึงไม่ถือว่าถูกนะฮะปริญญาตรีทำงาน8ชั่วโมงนะครับ500นั่งรถเมย์ไปทำงานช่างสักลงทุนอันนี้สัก500 3ชั่วโมงไม่เป็นไรครับผมว่าเขามาหาเราอีกมันมีติดตัวไว้หน่อยก็ดีในเรื่องของทักษะความสามารถใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าแล้วเราจะสักไงให้เป็นราคาสักยังไงให้มันสักงานสไตล์สีน้ำเนี่ยมันคือเป็นรูปแบบนึงของรูปแบบงานศิลปะใช่ไหมครับทีนี้มาดูประเด็นของสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก่อนว่าแล้วเราจะไปสักสีน้ำเหมือนเขาได้ยังไงเอารูปไหนมาแล้วทำไมเขาสักได้ทำไมเราสักไม่ได้หนึ่งเราต้องรู้จักอะไรเราต้องรู้จักสีใช่ไหมครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องสีน้ำเนี่ยก็ต้องรู้จักเรื่องคุณสมบัติของสีอันดับแรกก็ต้องรู้จักคุณสมอันนี้มาร์กเกอร์ด้วยคุณสมบัติของสีเนี่ยมองเห็นไหมเสียงโอเคไหมฮะฝากแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมไปให้ดาวนะครับให้ดาวหน่อยฮะแลกกันอเมริกันแชร์คุณสมบัติของสีเนี่ยเป็นยังไงสำหรับผมมองตีกรอบลงมาละถ้าเป็นงานจิตรกรรมก็มีทั้งสีต่ะหลากหลายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสีพาสเทลสีไม้สีน้ำสีโปสเตอร์คุณสมบัติของมันอะสีเทียนอะไรพวกนี้เยอะแยะแตกต่างแต่เผอิญตัดตีกรอบเข้ามาสักตัวเนี่ยคุณสมบัติของสีที่ใช้เข้าสู่ร่างกายมันมีแบบไหนผมแบ่งออกมาเป็น2สายคือสีของเหลวเรากำลังตีกรอบละจิตรกรรมไอ้ภายนอกที่เราใช้เขียนรูปเนี่ยมันมีหลากหลายของตัวเนื้อสีของอะไรเองใช่ไหมครับทีนี้มาตีกรอบว่าแล้วสักตัวล่ะศิลปะสักตัวมันแยกออกมาเป็น2สายแบบนี้ละตีกรอบเข้ามาปุ๊บเห็นไหมต้องรู้จักคุณสมบัติของสีตัวหนังสือคือต้องให้เช็คเสร็จได้อ่านเรื่องเหรอผมจำเป็นรูปภาพไงไอ้ที่ผมเขียนเนี่ยมันก็อ่านไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าผมจำแล้วเป็นหัวข้อไม่มาร์กไว้ไงมาร์กว่าอะไรอย่างเงี้ยขนาดเขียนข้อไว้1 2 3 4 5 6แล้วลบผมกลับมาเขียนเหมือนเดิมไม่ได้นะอ่ะก็คือสีละกันคุณสมบัติสีเนี่ยมันก็จะไปต่างอะไรจากเดิมใช่ไหมคุณสมบัติสีเนี่ยตีกรอบสักตัวตีกรอบเข้ามาสักตัวมันทำงานร่วมกับร่างกายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาสีด้วยอย่างถ้าเป็นการจิตรกรรมเนี่ยคุณสมบัติของสีประกอบไปด้วยสีไม้สีเทียนมันโดนน้ำแล้วมันกันแยกตัวกันออกสีน้ำมันเป็นไงฮะก็ใช้น้ำร่วมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันแยกตัวกันอย่างเงี้ยเห็นไหมสักตัวล่ะสักตัวก็เหลืออะไรสีมีแค่2แบบเข้าสู่ร่างกายแบบที่1ก็คือรูปแบบใดอันนี้ทำไมเราต้องรู้ครับเพราะว่ามันมีผลต่อการทำงานเราใช่ไหมสีสักแบบไหนสักดีสักไม่ดีสักได้ไม่ได้ถ้าตีกรอบลงไปเนี่ยจะเหลือแค่2แบบแบบใดและแบบพิกเมนต์เริ่มศิลปะสักตัวแล้วถ้าแบบใดเนี่ยรูปแบบใดเนี่ยสังเกตว่าถ้าเราไปตากแดดไว้มันจะระเหยไปกับอากาศถามว่าสักได้ไหมอย่างเช่นหมึกล็อตติ้งหมึกปากกาหมึกอะไรพวกนี้สังเกตอย่างนี้ครับเอาไปตากแดดไว้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นรูปแบบใดเนี่ยจะระเหยไปกับอากาศมีนะครับบางตัวที่แต่ก่อนไปสักใช่ไหมฮะแล้วสีมันก็เริ่มจางลงเพราะว่ารูปแบบใดเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เลือดและน้ำเหลืองเข้าไปกำจัดได้ง่ายถามว่ามันสักติดไหมติดแต่ใช้เวลากำจัดออกได้ง่ายสีมันก็เริ่มอ่อนลงกระบวนการของมันก็คือมันจะห่อหุ้มร่างกายเราก็จะห่อหุ้มไปก่อนห่อหุ้มหลังจากนั้นก็กัดกินแตกตัวออกด้านข้างกดลงต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมฮะถ้าเป็นรูปแบบพิกเมนต์ล่ะถ้าตากแดดไว้จะกลายเป็นผงเพราะฉะนั้นสีสักเป็นรูปแบบผงแบบนี้ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการสักตีกรอบมาคุณสมบัติละเห็นไหมเหลือเป็นแบบนี้ละเรามาดูซิว่าแล้วสีแบบไหนมีนะครับสีบางตัวเม็ดใหญ่ในรูปแบบที่มันเป็นผงเนี่ยมันต้องตกตะกอนสิ่งแรกละมันมีพันสู่การทำงานง่ายในเรื่องของการเชื่อมสีการเช็ดก็มีผลนะอยากสักสีน้ำทำไมสีเรามันหม่นแร่ตาฟาบใช่ไหมหม่นแร่เพราะอะไรนั่นแหละเริ่มตีกรอบเข้ามา
ในเมื่อสีสักตัวเป็นแบบนี้ถามว่าร่างกายกำจัดไหมกำจัดแต่ว่าใช้เวลากำจัดนานตาย10ครั้งก็ไม่หมดใช่ไหมครับมันเส้นเล็กๆก็จะกัดห่อหุ้มก่อนกัดแตกตัวออกนะครับเราก็ต้องมาดูอีกทีเนี้ยเราจะสักงานสีเนี่ยเราจะใช้สีแบบไหนแบบเหนียวดีไหมยี่ห้ออะไรตัดเรื่องยี่ห้อออกไปก่อนตัดเรื่องยี่ห้อไปมาดูว่าเมนหลักองค์ประกอบปัจจัยที่มันประกอบในสีมันมีอะไรก็แยกออกมาอีกสียี่ห้อไหนดีนั่นคำถามก็จะเกิดใช่ไหมครับศึกษาไปที่นี่เลยผมไม่รู้แหละว่ายี่ห้อไหนดีมันเหมือนเหล้านะยี่ห้อไหนกินเนี่ยก็มันก็เมาใช่ไหมอยู่ที่เมาแบบไหนสีเหมือนกันมันอยู่ที่แดงแดงจ่ายวายแดงอีแดงคือหลืออะไรอย่างเงี้ยแบบไหนนะครับก็มาดูว่าทีนี้มาดูว่าในสีเนี่ยมีส่วนผสมเนี่ยเราต้องรู้ไว้หน่อยนะครับเวลาทำงานนึกภาพออกจะสักสีงานสไตล์สีน้ำมันเราไม่ได้ใช้สีน้ำมันสักนะครับเราใช้สีนี้สักแต่เราเรียนแบบรูปแบบงานที่ทำจิตรกรรมเราจะสักงานสไตล์สีน้ำเราไม่ได้เอาสีน้ำขายร้านเครื่องเขียนสักนะครับเราจะสักรูปแบบสไตล์เรียนแบบสีน้ำเราจะสักสไตล์ใช้ดินสอเขียนนั่นแหละนั่นแหละเราก็ต้องรู้คุณสมบัติเพื่ออะไรครับปรับของมันไอตัวสีน้ำมันสีน้ำอะไรที่เราเขียนเนี่ยในกระดาษเนี่ยมันตัวของมันเองแต่เรากำลังจะเป็นไงฮะทำให้เป็นสไตล์มันก็ต้องรู้จักแบบเนี้ยใช่ไหมรู้จักแล้วก็ค่อยไปรู้จักว่าการเขียนอันนั้นค่อยเป็นความเข้าใจนึงก็ต้องมารู้จักแบบนี้ก็คือหนึ่งส่วนผสมของสีเนี่ยมันประกอบไปด้วยพิกเมนต์ผงสีนี่แหละฮะสองกีซาลีนหรือน้ำเชื่อมกีซาลีนหรือน้ำเชื่อมคล้ายๆน้ำตาน้ำเชื่อมเหนียวๆใช่ไหมฮะเป็นตัวนำพาให้เกาะให้พิกเมนต์มันเกาะตัวกันเพื่อจะได้เกาะเหล็กเข้าไปสู่ร่างกายแต่มันเหนียวมากเกินไปเป็นไงพิกเมนต์เกาะเป็นก้อนโคลอเคเลไม่เท่ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ต้องใช้แอคเชียลแอลกอฮอล์เป็นตัวผักหรือเหล้าที่กินเข้าร่างกายได้เป็นตัวผักออกหลังจากนั้นเป็นไงกำหนดความข้นเหลวด้วยการใช้น้ำเกลือน้ำที่สะอาดนะครับเพื่อให้มันมีข้นเหลวของที่มันเป็นผงเป็นเม็ดยังไงต้องตกตะกอนก็ต้องใช้แขวนลอยประจุไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับให้มันลอยตัวอยู่ใช่ไหมครับสมัยก่อนไม่มีแสงเงาไงฮะก็จบแค่4ขั้นตอนนี้แต่สมัยนี้มีแสงเงาก็เลยใช้ในเรื่องตัวนี้มาช่วยทำงานไม่งั้นสังเกตสีบางยี่ห้อก็ยังมีฮะก็คือตกตะกอนเร็วเม็ดมันใหญ่ไม่เอ่ยยี่ห้อดีกว่าแล้วก็ดูขอบฝาก็ได้ขอบสีก็ได้ทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้ผมจึงแบ่งออกมาเป็น2สายของสีก็คือสีสายน้ำและสีสายแป้งที่จะเจอในท้องตลาดก็ยังว่าหัวข้อวันนี้รู้เรื่องสีใช่ไหมครับบวกกับการสักสีสไตล์สีน้ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นแยกออกมาเป็นว่าคุณเนี่ยไม่ต่างกันครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยใช้ตัวนี้ไม่ต่างกันจะต่างกันก็คือ1การใส่กีซาลีนกับส่วนผสมที่มันลดข้นหนืดเหลวอะไรพวกนี้จะแตกต่างกันแล้วแต่ใช่ไหมครับผมก็เลยแยกออกมาเลยว่าแล้วมันต่างกันเนี่ยไม่สนใจยี่ห้อละลดข้นหนืดเหลวเนี่ยมันมีการแตกต่างกันแบบไหนแบบที่1ก็คือหยดเป็นน้ำติ้ง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 แบบนี้ผมเลยว่ามันเป็นสีสายน้ำหน่อยรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องเนาะแบบที่2สีสายแป้งสายแป้งคือหยดไม่เป็นน้ำละแทบจะเป็นเหนืดบึ๊บลงมาไม่พูดยี่ห้อนะครับบึ๊บลงมาแบบเหนียวๆหน่อยสีสายแป้งมันไม่มีแบบอื่นครับมีแค่นี้เห็นไหมฮะการเรียนรู้ของเราเป็นไงก็เริ่มแกะรู้เรื่องสีหลังจากนั้นแบบไหนล่ะดีกว่ากันถ้าเราเลือกในเมื่อมันมี2สายแบบนี้มาดูของมันก่อนผมก็คิดแบบนี้สีสายน้ำมันมีกีซาลีนน้อยแน่เลยเหนียวๆน้อยฮะมันมีน้ำเกลือและน้ำตัวนี้มากกับแอคชั่นแอลกอฮอล์มากเพื่ออะไรมันจะได้เหลวๆข้อดีของมันเป็นไงฮะเช็ดง่ายไม่เหนื่อยไงเช็ดง่าย
คุณสมบัติที่มันออกมาล่ะเป็นยังไงโปร่งแสงนั่นโปร่งแสงเป็นยังไงเวลาเราสักไปก็จางเฉยเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีพื้นแบบนี้เราก็เอาสีน้ำไประบายมันเป็นยังไงมันก็จะเห็นพื้นหลังใช่ไหมฮะมันเช็ดง่ายก็จริงแต่ด้วยตัวมันเองคุณสมบัติของมันก็คือถ้าใส่ถ้าทำเป็นใส่น้ำเกลือกับแอคเชอร์แอลกอฮอล์เยอะแต่ใส่กีซารีนน้อยแล้วใส่พริกเม็ดไปเยอะตกตะกอนมันก็เลยทำได้ตามคุณสมบัติของมันก็คือออกมาแล้วจะโป่งแสงหน่อยใช่ไหมฮะเวลาคนสักก็เหมือนกันเอ๊ะทำไมวันแรกสวยสดดำเวลาลอกมาทำไมจางๆกันนั่นแหละเรากำลังทำอยู่ประเภทไหนไปเอาน้ำเพิ่มเยอะไหมหรือว่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีการลดค่าสีด้วยทีนี้ถ้าเป็นสีสายแป้งเป็นไงฮะเหนียวๆเช็ดยากหลายคนก็อุ้ยไม่อยากใช้เลยเช็ดยากแต่เป็นไงฮะทึบแสงเปลี่ยนใช้สีโปสเตอร์สีน้ำมันเขียนใช่ไหมมันก็จะทึบแสงเป็นไงแน่นเร็วถ้าผมคิดแบบนี้ในเมื่อสีมี2สายผมรู้จักสูตรแบบนี้ในเรื่องของการสัดส่วนของผสมมันจะบางทีมันก็เขียนใช่ไหมมันเหมือนคล้ายอย.หรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ผลิตภัณฑ์ที่มันต้องชี้แจงในเรื่ององค์ประกอบสัดส่วนอะไรต่างๆอยู่แล้วเราเป็นไงครับผมก็ใช้นี่ไงน้ำเกลือหรือมิกนั่นแหละก็คือน้ำบริสุทธิ์น้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่อย่างน้ำเกลือมีเกลือไปกดให้มันเกิดตกตะกอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ใช้น้ำดื่มที่กลั่นสะอาดนะน้ำดื่มตาสิงหรือเซเว่นฮะสามารถใช้ได้เพราะว่ากลั่นค่อนข้างคือไม่มีตัวไปกดเครื่องสำอางเขาใช้ในเรื่องของการผสมเครื่องสำอางใช่ไหมครับผมก็เลยมายุกใช้ในเรื่องของการแทนมิกได้น้ำเปล่าก็ได้ใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อถ้าน้ำเกลือมันยังมีเกลือที่ไปกดอยู่ใช่ไหมฮะกดให้มันตกก็มาเป็นผงไงฮะเราใช้ล้างแผลก็ได้ใช้น้ำดื่มสะอาดนะครับเพื่อไม่ให้มันไปกดพิกเมนต์มันจะได้กระจายตัวอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าถ้าผมซื้อสายแป้งเนี่ยเหนียวๆเนื้อเนี้ยผมมาควบคุมได้ไหมให้เป็นลักษณะใส่น้ำเยอะก็เป็นโป่งแสงก็มาเป็นตัวนี้ได้ใช่ไหมมันง่ายแต่ถ้าผมซื้อสายน้ำปึ้งถามว่าถ้าผมจะทำเหนียวทำยากเอากีซาลีนไปผสมเองเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าถ้าเราซื้อสายแบบนี้ซื้อ1ได้2ซื้อแบบนี้ทำงานได้ไหมก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็ต้องรูปแบบสไตล์ที่อยากจะให้งานมันฟ้องมาเพราะคุณสมบัติมันเป็นโป่งแสงและทึบแสงนะฮะทีนี้เราสักสไตล์สีน้ำถ้าดูในงานการเขียนกระดาษเป็นคุณสมบัติโป่งแสงโป่งแสงคืออะไรเห็นพื้นหลังมิกเหมือนอะคริลิกก็ได้ใช่ไหมครับก็คือกึ่งทึบแสงและกึ่งโป่งแสงได้นะครับเราก็ทำลักษณะเป็นแบบนั้นก็ได้ทีนี้เวลาที่เราจะไปใช้ละอันนี้คืออุ้ยฝากแชร์ด้วยนะครับมีคนดูไหมล่ะดูฝากอันนี้นะครับแก้วเปิดแป๊บซี่เขาคือทีนี้เราเป็นไงฮะทีนี้เรามาดูว่าการสักสีน้ำการสักสีพอร์เทรตการสักสีทุกอย่างก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการเชื่อมสีหนึ่งแหละอันนี้ผมลบเลยฮะดูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเนาะ ดูว่าไม่รู้เขียนอะไรนะเรามีเวลา2ชั่วโมงไงผมก็เลยว่าสิ่งนี้มันทำให้เราไปต่อยอดได้ไม่ได้ดูสักอย่างเดียวก็คือดูก่อนเพื่ออะไรครับทักษะความสามารถรวมใช้ความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเราต้องปรับประยุกต์ได้เราต้องปรับประยุกต์ในรูปแบบที่เราทำงานได้เป้าหมายเรามีเส้นตรงแบบนี้ทำยังไงให้มันตรงมันต้องทำด้วยที่วิธีตัวเองถนัดจะยืนท่านี้ดีไหมหรือใช้นิ้วก้อยบังคับดีไหมเป้าหมายเดียวกันครับแต่วิธีการแตกต่างกันใช่ไหมรูปแบบของวิธีการการทำงานก็แล้วแต่ที่แน่ๆประเด็นของวิธีการของมันก็คือ1เข้าใจอุปกรณ์เครื่องมือ2กับพื้นสิ่งที่เราต้องการทำใช่ไหมเพราะอะไรมันจะได้ทำเส้นตรงได้ในรูปแบบเราในรูปแบบที่ถนัดของเรานะครับ
ทีนี้มาดูว่าจะทำงานจะทำงานแล้วมันมีการทำงานแบบไหนงานสีสิ่งที่เราต้องไปรู้จักคืออะไรใช่ไหมฮะหนึ่งสิ่งที่เราต้องรู้จักการทำงานของสีเนี่ยก็คือการผสมสีสีเนี่ยการผสมสีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอิทธิพลของสีแม่สีใช่ไหมครับมันมีผลยังไงผลต่อการผสมสีหนึ่งแหละผลต่อการเช็ดสองแหละผลต่อการระวังสามแหละผลต่อการคือเราต้องรู้เรื่องของอิทธิพลของสีก็แยกออกเป็นโทนร้อนโทนเย็นไปเลยโทนเย็นมันทึบไงเย็นเย็นโทนร้อนสว่างแสบตาสว่างโทนร้อนมันจะสว่างใช่ไหมมองแล้วตาหยีหน่อยโทนเย็นก็เป็นไงครับทึบก็ตีกรอบมันเข้ามาว่าโทนร้อนที่มันสว่างเนี่ยเมนหลักของแม่ของแม่สีก่อนมีอะไรบ้างในเมื่อแม่สีเป็นแบบนี้น้ำเงินเหลืองแดงใช่ไหมฮะขาวเอาไว้ภายในดำอยู่รอบนอกแม่สีอิทธิพลอันดับหนึ่งก็คือน้ำเงินนะครับถ้าถ่ายเอกสารดูมันจะแข็งแกร่งมันทึบแสงแล้วมันเข้มข้นที่สุดอันดับหนึ่งคือน้ำเงินอันดับสองคือสีแดงอิทธิพลของสีเนี่ยอันดับสองจะเป็นสีแดงมันก็จะเริ่มซอฟลงมานะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าสู้น้ำเงินไม่ได้มันยังทึบแสงถ้าเราถ่ายเอกสารมามันจะทึบแต่ไม่เท่าน้ำเงินส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นอันดับสามตัวแปรนะครับไหลไปน้ำเงินก็ง่ายไหลไปแดงก็ง่ายไหลไปน้ำเงินก็เป็นเขียวไหลไปแดงก็เป็นส้มใช่ไหมฮะจึงเป็นสีตัวไหลเนี่ยผมมองว่าเหลืองเนี่ยมันจะอยู่สองฝั่งอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมไหลไปโทนเย็นไหลไปโทนร้อนก็ได้นะครับสีโทนร้อนก็เลยประกอบไปด้วยแดงส้มเหลืองสว่างตาใช่ไหมครับโทนเย็นประกอบไปด้วยน้ำเงินเขียวฟ้าสีกึ่งกลางที่อยู่ตัวไหลตัวแปรตัวเชื่อมก็คือม่วงแดงและม่วงน้ำเงินอันไหนขึ้นต้นมะม่วงน้ำเงินก็คือสีโทนเย็นก็คือตัวมันเองเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเชื่อมกลางระหว่าง2สีเพราะอิทธิพลมันใกล้เคียงกันทำไมเราต้องรู้จักสีแบบนี้เพราะ1เราใช้ผสมสี2คือใช้อะไรควบคุมสีให้มันสดใสใช่มั้ยฮะไม่งั้นกลายเป็นว่าถ้าเราไม่รู้จักเงี้ยแหละตาฟาบเลยสี3สีรวมกันเป็นไงฮะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือไม่ก็มันจะมีถ้าใส่น้ำเงินเยอะหน่อยก็จะออกเป็นเขียวขี้ม้าอะไรพวกนี้เขียวขี้ม้ากรมท่า3สีรวมกันมันจะออกเป็นแบบนี้หลายคนเป็นไงไม่แยกการล้างเข็มออกโทนร้อนและโทนเย็นมันเลยแหละเพราะโทนร้อนมันก็แยกสีออกใช่ไหมผมแนะนำว่าทำงานแบ่ง2เอาถังน้ำใหญ่ๆหรือไม่ก็2แก้วล้างโทนร้อนล้างโทนเย็นถ้าล้างแก้วเดียวกันดูสังเกตแก้วน้ำครับเป็นสีน้ำตาลเลยแล้วก็เอามาทำงานสีใสๆสว่างไปนี่ครับแหล่เลยเพราะว่าสี3สีมันรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมฮะงานเราก็เลยไม่สดไม่อะไรพวกนี้ทีนี้เราจะสักสีอ่อนหรือสีสว่างก่อนถ้ากลัวว่าไม่มั่นใจก็การเช็ดไปเปื้อนใช่ไหมครับเราก็สักสีเข้มก่อนก็คือสีโทนเย็นเนี่ยมันเข้มไงทึบไงแล้วก็ในวงจรสีของมันเนี่ยทึบของฝั่งโทนเย็นก็ยังอ่อนกว่าฝั่งโทนร้อนก็มีนะครับอย่างเช่นมันไหลหาขาวไงมันก็จะเป็นขาวฟ้าอ่อนซึ่งมันโทนเย็นก็จริงแต่ว่ามันอ่อนกว่าสีแดงสดเนี้ยเราก็ดูเปรียบเทียบดูว่าเราจะระวังแบบไหนที่แน่ก็คือระหว่างสีอ่อนคือสีขาวเนี่ยกับสีดำเนี่ย
เวลาเราเช็ดไปโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูเลอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการระวังนะครับหรือก็เช็ดระวังหรือไม่ก็สักสีที่โทนเข้มก่อนนะครับทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของสีเป็นแบบนี้นะครับทีนี้แล้วการลดค่าสีล่ะลดค่าสีเชดดิ้งน้ำหนักนะครับน้ำหนักล่ะแสงเงาไม่ใช่ขาวดำแสงเงาคือน้ำหนักนะครับสีเขียวมีแสงเงาของสีเขียวน้ำหนักเชดดิ้งของสีพอเอิญใช้สีดำทำก็เป็นไงก็เชดดิ้งของสีนะครับการลดค่าสีหรือเชดดิ้งเนี่ยมันแบ่งออกเป็นแบบนี้1การลดค่าสีด้วยสีการลดค่าสีด้วยสีแบบนี้2การลดค่าสีด้วยน้ำวาดรูปก็เหมือนกันครับเหมือนกันอันนี้หลักพวกนี้มันใช้ไม่ใช่ว่าใช้กับสักตัวอย่างเดียวนะครับอิทธิพลของสีใช้การเขียนรูปลดค่าสีด้วยน้ำมีอยู่2แบบในการลดค่าสีใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือลดค่าสีด้วยพื้นที่ว่างก็คือลดเชดดิ้งด้วยการทำเป็นดอทไงก็คือใช้พื้นที่ว่างเข้ามาเป็นการกระจายน้ำหนักสีเข้มไปหาอ่อนลดค่าสีด้วยสเปซที่ว่างมาทำงานร่วมนะฮะทีนี้เรากำลังดูว่าการลดค่าสีคือการลดน้ำหนักเชดดิ้งของสีไล่จากเข้มไปหาอ่อนจะกี่เฉดก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ไล่จากอะไรครับจะแบ่งกี่เฉดก็ได้มันก็คือไล่จากเข้มและไปหาอ่อนเนี่ยมันก็คือไล่การไล่น้ำหนักจากเข้มไปหาอ่อนนั่นแหละเราจะกี่เฉดก็ได้กี่ฝาก็ได้กี่ติ้งก็ได้ก็แล้วแต่มันคือการให้ค่าน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนหรือฝาเดียวแตะน้ำเลยเราอยู่ที่ว่ากระบวนการการลดค่าสีนั่นแหละก็คือมันพันสู่การผสมสีไปด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นลดค่าสีด้วยสีเนี่ยคือใช้สีทำงานร่วมคุณสมบัติของมันเป็นไงฮะทึบแสงแน่นเหมือนสีโปสเตอร์เหมือนเขาสักเอ้ยทำไมเขาทำโลหะเหมือนโลหะจังเลยเพราะอะไรครับเขาใช้สีเข้าไปลดด้วยอย่างเช่นถ้าจะทำสีฟ้าเราเอาแม่สีมาทำสีฟ้าเป็นไงครับเราก็ใช้สีขาวเข้าไปลดช่วยสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าเข้มฟ้ากลางฟ้าอ่อนขาวฟ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะเชดดิ้งสีน้ำหนักลดลงด้วยเนื้อสีที่ยังแน่นอยู่ก็คือทึบแสงอยู่เพราะฉะนั้นการลดค่าสีด้วยสีเนี่ยมันจะทึบแสงแต่ถ้าเป็นลดค่าสีด้วยน้ำก็คือเทไว้1หยดสีน้ำเงินเท1หยด3หยด5หยดดำ100เทมิกหรือน้ำไปผสมเนี่ยมันเป็นการลดค่าสีด้วยน้ำแบบเนี้ยมันจะเป็นคุณสมบัติโป่งแสงเป็นไงฮะลอกมามันก็โป่งแสงไงถ้าเราต้องการโคเวอร์เราก็ต้องดูว่าทับมันต้องทึบแสงมั้ยใช่มั้ยครับเราจะผสมมันก็จะเป็นน้ำเงินกลางน้ำเงินเจริญอะไรเงี้ยก็คือมันไม่แน่นใช่ไหมครับมันโป่งแสงเพราะว่าใช้น้ำไปทำงานร่วมส่วนพื้นที่ว่างล่ะเป็นการให้ค่าในเรื่องของเทคนิคก็ได้ใช่ไหมเหมือนผมดอทเป็นน้ำหนักวางเม็ดสีที่เป็นลักษณะที่ใช้น้ำหนักการดอทวางให้เกิดน้ำหนักเชดดิ้งมันจะขี่ฝาก็ได้แต่ความเข้าใจเราก็คืออะไรครับเป็นการลดค่าสีเราจะใช้กี่ฝากี่เฉดก็ได้ของเชดดิ้งใช่ไหมครับ48เฉดก็ได้แล้วแต่เราแบ่งจนกว่าสีจะไม่จนมันหมดใช่ไหมฮะแต่ที่แน่มันอยู่ในคุณสมบัติแบบไหนถ้าเป็นลักษณะลดค่าสีด้วยสีมันก็จะเป็นทึบแสงถ้าเป็นลดค่าสีด้วยน้ำโป่งแสงถ้าเป็นที่ว่างสเปซเข้าไปทำงานร่วมเกิดเทคนิคให้อารมณ์พื้นผิวบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับทีนี้คือการลดค่าสีส่วนการเรื่องการเบรกสีการเหลือบสีอะไรพวกนี้ต้องความเข้าใจในเรื่องหลักแสงเงาใช่ไหมฮะต้องเข้าใจตัวนี้จะเป็นหลักแสงเงาอย่างเช่นสีเขียวตัวนี้มีสีจริงของมันแบบนี้
เผอิญถ้าผมจะไล่เชดดิ้งแสงเงามันใช่ไหมผมไม่นึกถึงสีดำเลยเพราะว่าไม่งั้นดอกไม้ดอกอะไรไม่สดแสงที่ย้อมสีเสื้อตัวนี้เป็นสีฟ้าสีขาวฟ้าจากท้องฟ้าเขียวตัวนี้จะไล่ไปเลยครับเขียวขาวฟ้าสีเข้มของมันเป็นไงฮะกุมาธาแสงสุดท้ายก่อนถึงสีดำก็คือ3สีรวมกันเนี่ยสีมันจะได้ใสๆไม่ใช้สีดำทำงานทั้งหมดนะครับมันมีสีของมันเองสีน้ำเงินเวลาถึงแสงสุดท้ายของมันก่อนถึงสีดำเนี่ยจะกลายเป็นก็คือ3สีรวมกันนั่นแหละจะกลายเป็นเขียวขี้ม้ากุมาธาอะไรพวกนี้ส่วนโทนร้อนจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมี2สายแล้วก็ค่อยไปถึงอะไรครับค่อยไปถึงสีดำนะการทำงานของสีเราไปใช้สีดำทำงานหมดเป็นไงครับมันเลยไม่สดมันมีเชดดิ้งของมันเองเห็นไหมมีน้ำหนักหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าผมใส่เสื้อตัวนี้ไปเดินในตลาดแรงไปจีบสาวครูใช่ไหมฮะไปเช็คอยู่ไหนเนาะทีนี้เรามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้สีเขียวลองปิดนี้นึงอันนี้ค่อยไปเรียนแยกผมให้ดูแบบนี้สมมติว่าสีเขียวตัวนี้ใช่ไหมครับวัตถุนี้มันเหมือนเดิมแต่ว่ามันโดนพวกเนี้ยเห็นไหมมันจะไล่ไปไงไล่ไปเขียวเหลืองส้มวัตถุไม่ได้เปลี่ยนสีแต่แสงย้อมบรรยากาศมันทำให้สีเข้ามาทำงานร่วมละสีใหม่กลายเป็นอะไรครับการเหลือบสีก็อ้างอิงจากวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงที่สะท้อนอ้างอิงจากแสงที่ย้อมคนที่ไปเดินตลาดนัดตอนเย็นเป็นไงฮะโดนแสงเดียวกันย้อมใส่เสื้อสีชมพูเสื้อเหลืองใส่ดาวเทียมใส่รองเท้าสีน้ำตาลสีแดงสีขาวทุกอย่างต้องโดนแสงนี้ย้อมด้วยกันทั้งหมดนั่นคือฮาร์โมนิกบรรยากาศก็คือใช้แสงย้อมวัตถุเข้าไปทำงานร่วมทั้งหมดกลายเป็นว่าไงฮะมันคือการเหลือบสีเบรกสีนั่นเองคือใช้สีอีกตรงข้ามมาทำงานร่วมใช่ไหมครับไม่ให้มันสดใสคนเดินตลาดนัดตอนเย็นเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าอย่างเงี้ยจะมาโดดปั้นออกไม่ได้ความเป็นจริงแล้วมันโดนแสงเดียวกันย้อมนะฮะนั่นคือต้องอ้างอิงเรื่องของหลักแสงและเงาใช่ไหมครับด้วยการดูแสงจริงธรรมชาติหรือแสงที่มาแบบนี้อันนี้รู้จักในเรื่องของคุณสมบัติของสีใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าตัวนี้สำคัญไหมสำคัญเพราะอะไรเราจะได้นึกภาพออกทีนี้เราก็ไปนึกต่อว่าผมจะสักสไตล์สีน้ำถ้าผมจะสักสไตล์สีดูแล้วเป็นสีเหมือนสีน้ำมันสีโพสเทลหรือเนื้อแน่นๆเนี่ยผมก็ทำไงก็ลดค่าสีด้วยสีมันก็มีไลท์ที่ผมอธิบายอยู่ว่าการผสมสีเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งเลยใช้มือซ้ายผสมก็ได้เพราะอะไรมันมีไม่ใช่สัดส่วนที่เราต้องจำมันมีทิคของการผสมคือเทอ่อนก่อนแล้วควบคุมเข้มใช่ไหมครับแค่นั้นเองส่วนแนวนีโอเทเป็นไงฮะมันไม่ต้องการความสดก็เอาไงผสมเขียวก็คือเหลืองและน้ำเงินได้สีแดงฝั่งตรงข้ามมาหยอดลงเขียวตัวนั้นมันเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่มันจะหม่นเท่านั้นเองทุกสีมันโดนเบรกด้วยการใช้สีตรงข้ามก็คือทำงานร่วมแบบนี้ก็คือน้ำเงินกับเหลืองได้สีเขียวสีต่อไปใช่ไหมฮะใช้สีแดงเข้าไปเบรกหยดเข้าไปทำงานร่วมนิดนึงมันก็จะเป็นสีตุ่นๆลงเหมือนกันนะฮะเหลืองกับแดงเป็นส้มน้ำเงินเบรกเห็นไหมสีตรงข้ามเข้ามาเบรกน้ำเงินกับแดงล่ะก็ใช้เบรกกันได้ใช่ไหมครับมันอิทธิพลมันแข็งแกร่งก็จะออกเป็นม่วงๆหน่อยนะครับสีม่วงเป็นสีที่ผสมยากที่สุดนะครับหมดแล้วก็คือวงจรสีก็จะเกิดใหม่ก็คือเขียวส้มม่วงน้ำตาลหมดเห็นไหมที่เหลือเฉดเท่าไหร่จะเขียวคือหรือเขียวใจวายอะไรเนี้ยมันก็อยู่ในแค่ส่วนของวงจรตัวนี้ที่ทำงานร่วมไหนล่ะวงจรผมก็คือเทอ่อนก่อนควบคุมเข้มเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วก็สาธิตการสักทีนี้มาจับอารมณ์มีคำถามไหมฮะอันนี้เป็นหลักทีนี้ผมจะมาจับอารมณ์งานละต่อไปจะเป็นอารมณ์งานที่เรากำลังจะสักสีน้ำความเข้าใจของเราต้องเป็นยังไงครูน่าจะใช้สีน้ำในการสอนการระบายให้รู้สึกสีจะรู้เข้าใจง่ายกว่าแต่แบบนี้ก็เข้าใจก็คืออย่างว่าแหละจริงๆผมใช้สีไม้ก็มีบางไลท์ก็สีน้ำบางทีมันนานบางทีไม่ทันผมก็เลยว่ากระดานเนี่ยมันเร็วสุดละในเรื่องของการตั้งรีเซ็ตก็เดี๋ยวถ้ามันเป็นคลิปเป็นอะไรเนี่ยผมเข้าใจฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีผสมสีและสักอยู่ก็คือจะสักให้ดูไงว่าสีน้ำผสมสีอะไรเงี้ยด้วยวงจรสีนะครับ
อันนี้อธิบายเกินคร่าวๆหลังจากนั้นก็เดี๋ยวผมก็จะสักมีคำถามไหมฮะเดี๋ยวถามผมจะมาเริ่มมาแกะตีกรอบเข้ามาแล้วว่าสักสีน้ำเป็นแบบไหนลิ้งงงไม่งงนะก็อย่างว่าผมเรียนมา 4-5 ปีผมมาย่อ2ชั่วโมงนี่ก็มันก็ยากเหมือนกันสำหรับคนฟังเนาะมันแป๊บเดียวเองใช่ไหมฮะ2ชั่วโมงอันนี้ลบเลยฮะดูไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมจำเป็นรูปภาพทุกไลค์ก็ดูไม่รู้เรื่องอะคือถามว่ามันเป็นความเข้าใจเนาะแต่ละบุคคลผมว่าไม่ได้ถือตำราอะไรสอนนะก็คือเหมือนความเข้าใจของเราอะที่ผมมามันก็ไม่มีผิดถูกใช่ไหมอย่างเช่นการทำงานไอ้พวกนี้เป้าหมายเนี่ยต้องการเส้นตรงเนี่ยผมก็ใช้ความเข้าใจของผมมาอธิบายใช่ไหมครับเผื่อเป็นประโยชน์เพราะไอ้ตรงนี้มันเป็นความเข้าใจครับผมก็อธิบายตามที่เราแบบพอนึกภาพออกว่ามาทำงานแบบนี้นะแบบนี้นะทีนี้มาดูก่อนตีกรอบมันเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับไปให้ดาวด้วยเด้อการตลาดใจให้แล้วเด้อเอ้าเมจิกทีนี้มาดูตีกรอบเข้ามาละเมื่อเรารู้จักสีแล้วทีนี้จะสักสไตล์สีน้ำเขียนความเข้าใจในหัวศิลปินก่อนศิลปินจะต้องมีความเข้าใจแบบไหนเมื่อกี้เข้าใจในเรื่องของสีคุณสมบัติของสีต่างๆละจะทำให้มันเป็นโปร่งแสงให้มันหรือเราจะทำให้มันทึบแสงทำไงเรารู้ละเลือกสีแบบไหนทีนี้มาดูตีกรอบก็คือสักสไตล์สีน้ำแยกเป็น2สายครับงานศิลปินต้องแยกเป็น2สายความเข้าใจความแยกผลลัพธ์งานเนี่ยออกเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือทางด้านรูปลักษณ์หรือตัวความสวยงามเทคนิคของผลงานใช่ไหมใช้สีม่วงหรือสีอะไรเยอะกว่าไหมรูปลักษณ์อันที่2ก็คือความรู้สึกเราต้องการทำลักษณะสไตล์สีน้ำคำว่าสีน้ำความรู้สึกเราเป็นยังไงแยกออกมาเห็นไหมการทำงานผลลัพธ์ของศิลปะมันต้องมีความรู้สึกเข้าไปทำงานด้วยอย่างเช่นมังกรมันพุ่งเนี่ยมันพุ่งเร็วหรือพุ่งช้ามันหยุดลอยหรือว่ามันพุ่งเคลื่อนไหวแล้วทิศทางที่มันไปตรงไหนเห็นไหมครับความรู้สึกคือความเข้าใจของศิลปินการสักสีน้ำไม่ใช่มาไม่ใส่หรือจะมาถึงใส่อะไรก็ได้อะไรเลยก็ได้ไม่ใช่นะครับเราเคยเห็นงานแพงๆเราสักได้เหมือนเขาแต่ทำไมเราไม่แพงเราแตกต่างที่การถ่ายทอดของความรู้สึกใช่ไหมเหมือนร้องเพลงเดียวกันแต่ทำไมเขาร้องเพลงชนะสงการทำไมสงการเขาร้องเพลงชนะรักคงยังไม่พอเพราะเขารู้สึกเนื้อเพลงเดียวกันแต่ฟิลลิ่งของการเก็บรายละเอียดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสไตล์สีน้ำผมก็ทุกงานครับแยกออกมาเป็น2สายของผลงานก็คือ1รูปลักษณ์คือตัวผลงานใช่ไหมครับตัวเนื้อชิ้นงานของสักตัวเนี่ยมันต้องทำไงครับลงตัวในหลักสากลในเรื่องของ composition หรือองค์ประกอบศิลป์ใช่ไหมครับนั่นก็คือจะใช้จุดนี้เข้ามาทำงานร่วมองค์ประกอบศิลป์เนี่ยจะเป็นหลักองค์ประกอบศิลป์มีแค่6ข้อแต่เราไปเรียนแบบต้องฝึกคอมเมนต์ไม่ใช่ว่าอะไรครับต้องฝึกมองสวยอย่างไรเอ๊ะงานนี้มันที่ว่างมันต้องฟ้องเลยเวลาที่เราเรียนรู้หลักองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเราต้องฝึกในการคอมเมนต์นะครับเราไปดูอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เช่นดูปุ๊บพวกผลงานใช่ไหมฮะดูแล้วปุ๊บเอ้ยมันอึดอัดตามันแน่นตาน่าจะผ่าที่ว่างดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มจากมองก่อนหลังจากนั้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าการใช้ที่ว่างเป็นยังไงเพราะเราต้องฝึกมองสวยยังไงก็ต้องมองให้ออกสวยอย่างไรไม่สวยอย่างไร3ข้อ
คำว่าไม่ได้สวยดิลงตัวอย่างไรไม่ลงตัวอย่างไร3ข้อใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงถ้าเป็นเราจะเพิ่มเติมอะไรได้ต้องได้ต้องฝึกแบบนี้เพื่ออะไรครับแล้วเราจะจำองค์ประกอบศิลป์ได้6ข้อเพราะพวกนี้ไม่ต้องท่องจำเวลาทำงานศิลปะมันต้องฟ้องด้วยตัวมันเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยน้ำหนักเฉดไม่ได้นะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องฟ้องด้วยสายตาศิลปินเขียนรูปเขาจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าต้องเหลือบสีต้องใส่ตรงไหนวะไม่รู้ครับการทำงานร่วมของหางตาเดี๋ยวผมจะบอกว่าการใช้หางตาเป็นไงเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น2ทางลักษณะของงานเห็นไหมสักแค่สไตล์สีน้ำแต่ความเข้าใจศิลปินเนี่ยต้องใส่สิ่งนี้เข้าไปด้วยถ้าเราจะทำเป็นอาชีพมันต้องใส่ไม่ใช่แค่ดูการลดค่าสีการอะไรฮะเราต้องถอดเป็นตัวเราเราต้องถอดเป็นความคำว่าถอดเป็นตัวเราคืออะไรครับความเข้าใจของเราสองสายนี้ถอดมาทางด้านผมพูดถึงรูปลักษณ์เนี่ยก็คือตัวเนื้องานเนี่ยมันประกอบเมนหลักคืออะไรครับถ้าเป็นจิตรกรรมคือองค์ประกอบศิลป์หลักสิ่งที่จะทำให้เกิดจุดเด่นคือความแตกต่างและขัดแย้งเพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันเท่ากันถ้าเท่ากัน50 50เป็นไงฮะมันจะเกิดอย่างเช่นพื้นที่เท่ากันเราจะกวาดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตาเท่ากันมันเลยไม่เกิดจุดเด่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมวางวัตถุแบบนี้เดี๋ยวทางบ้านคิดเยอะเอา2วัตถุพออ่ะตอนนี้อันนี้คือเป็นอะไรฮะน้ำหนักมันเทมาฝั่งแก้วนี้ใช่ไหมครับมันดูอะไรถ่วงแล้วเราตาเราดูปุ๊บมันถ่วงมาเฮ้ยมันหนักถ้าเราจะเกิดเกิดความให้มันสมดุลเป็นไงถ้าผมขยับแบบนี้มันจะเริ่มเกิดการสมดุลใช่ไหมครับในเรื่องของสัดส่วนของภาพก็คือการจัดวางนั่นเองนะครับถ้าเกิดผมต้องการผลักให้เป็นจุดเด่นทำไงฮะจุดเด่นคือต้องใช้ความขัดแย้งและแตกต่างผมอาจจะทำวิธีให้มันตั้งแบบลักษณะตัวนี้ก็ได้เราก็จะเป็นโฟกัสไปที่อะไรครับตัวนี้มากกว่าตัวนี้เพราะมันแตกต่างกับความเป็นจริงที่เราเห็นในทั่วไปใช่ไหมครับจะทำให้เกิดจุดเด่นได้คือใช้ความขัดแย้งและแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าผมวางน้ำหนักเท่ากันเป็นไงเสน่ห์ตาน้อยหนึ่งและองค์ประกอบศิลป์มันเลยแยกเป็นยังไงครับการสร้างจุดเด่นคือเนื้อหาเรื่องราวใช่ไหมครับเราจะสักแค่สีน้ำนี่แหละสีน้ำที่มันแพงใช่ไหมมันเป็นราคาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาสักบ่อยนะครับแต่เขาสักเฉียบใช่ไหมมันเหมือนกับว่ายิงหนังกระติกต้องได้กิ้งก่าเลยอย่างเงี้ยจะง้างยิงไม่ยิงไปเรื่อยอย่างเงี้ยเก็บนั่นมันก็เป็นไงครับเสียเวลาสักหนึ่งชิ้นทำให้มันเฉียบไปเลยนะครับในเรื่องกระบวนการพวกนี้เขาไม่ได้สักกันเยอะแบบทุกวันทุกวันนะฮะเขาสักหนึ่งชิ้นเนี่ยทุกชิ้นที่เขาสักทุกชิ้นที่อะไรเนี่ยปัจจัยมันล้วนแล้วแต่เหล่านี้มันเลยเป็นไงฮะชิ้นละ5,000 ชิ้นละ 10,000 ชิ้นละอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดดีเทลของศิลปินเนี่ยฮะเห็นไหมแค่งานสไตล์สีน้ำเราถอดความเข้าใจเสร็จปุ๊บแยกสายงานที่มันต้องตอบโจทย์ออกมาเนี่ยทางด้านการตอบโจทย์ผลงานต้องออกมาทางด้าน2ลักษณะคือ1รูปลักษณ์ลงตัว2ก็คือความรู้สึกทีนี้ผมแยกมาทางด้านรูปลักษณ์ก่อนทีนี้จะทำให้งานมีเสน่ห์ตาคืออะไรครับสำหรับสักตัวเนี่ยสำหรับสักตัวต้องใช้ความเป็นเอกภาพเอกภาพคืออะไรครับเอกภาพคือภาพรวมอย่างเช่นการแต่งกายโทนสีใช่ไหมอยากให้เสื้อเด่นก็อาจจะเป็นกางเกงยีนสีดำดีไหมอยากให้ใบหน้าสว่างก็ใส่เสื้อเข้มๆดีไหมเสื้อผ้าเข้มๆเพื่ออะไรผักใบหน้าการทำงานร่วมทั้งร่างกายอย่างเช่นลูกค้ามาอยากได้สีน้ำเราต้องดูเลยครับความเป็นเอกภาพของร่างกายการจัดวางแอคชั่นมินิมอลเนี่ยเห็นว่าลายเล็กๆมันไม่ใช่ว่าง่ายครับโคตรจัดวางเลยนะฮะคือมันต้องดูแล้วเป็นไงครับเท่ทั้งร่างกายถอยมาดูหัวถึงเท้าจัดวางงี้เอาหลบข้างในดีไหมหรือตรงนี้ดีแปะผิดที่ผิดทางกลายเป็นไงปานดำเลยเพราะฉะนั้นมินิมอลหรือลายเล็กๆเนี่ยแม่นเรื่ององค์ประกอบคือการจัดวางโดยที่คำนึงถึงเอกภาพคือความลงตัวของบุคลิกสรีระร่างกายต่างๆท่าแอคชั่นหลังจากนั้นจัดให้ลงกับพื้นที่มัดกล้ามเนื้อทำให้งานสวยแล้ว 60% ใช่ไหมฮะมันลงตัวไงมันเหมือนตัดเสื้อมาพอดีเขาอะใช่ไหมและอีกหนึ่งเราตัดเสื้อมา
ไม่ดูตัวเขาเลยอย่างเงี้ยขาดบ้างแหว่งบ้างมันก็ดูเป็นไงครับมันไม่ดูแมทกับเชฟร่างกายเพราะฉะนั้นสักตัวใช้ความเป็นเอกภาพเป็นหลักนะครับคำหนึ่งเลยมาลายไหนก็แล้วแต่คำหนึ่งถึงเอกภาพนำเสนอเขาในรูปแบบมุมมองศิลปินว่าพี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองแปะให้ดูก่อนดีไหมให้เขาเห็นภาพก่อนบางทีเขาไม่เห็นภาพเนี้ยให้เขาดูกระจกใช้เวลาทำงานตรงนั้นให้นานกับการก่อนที่จะสักนะครับเราเป็นช่างเราก็ต้องนำเสนอว่าความเป็นเอกภาพถ้าป่าตรงนี้มันมีรอยตรงเนี้ยมันกินพื้นที่มามันดูอย่างเงี้ยก็คือเรามองไปที่กล้ามเนื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสักตัวใช้เรื่องความเป็นเอกภาพเนี่ยมากเลยในหลักองค์ประกอบศิลป์ใช่ไหมฮะส่วนการทำจุดเด่นเป็นไงครับใช้ความแตกต่างในรูปแบบสีแตกต่างในรูปแบบเทคนิคแตกต่างในรูปแบบเรื่องราวตัดแตกต่างในรูปแบบจัดวางใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือการคำนึงถึงเอกภาพการลงตัวการไหลการกำหนดทิศทางของงานอย่างเช่นเราจะพันงานหลายๆงานเราต้องมีทิศทางของงานให้มันมีการเล่นกับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับมันจะทำให้ลายสักของเรานั้นคือมัดกล้ามเนื้อเขาชิ้นนั้นเลยนะครับยอมจ่ายไหมยอมจ่ายนั่นคือมืออาชีพใช่ไหมครับเห็นไหมทางด้านรูปลักษณ์คำนึงถึงจะปาดหัวไหล่เนี่ยสีน้ำมองเป็นคอมโพสเลยอยู่ยังไงดีหลังจากนั้นเป็นไงฮะสักสไตล์สีน้ำผมแยกออกมาเป็นฝั่งนี้แล้วความรู้สึกสไตล์สีน้ำเราเข้าใจแบบไหนแบบเป็นส่วนหนึ่งช่วยเราจำแต่เราต้องเข้าใจแบบไหนว่าเรากำลังทำงานรูปแบบสีน้ำสีน้ำของจริงหรือสีน้ำที่เขียนกระดาษหรือเป็นแค่ศาสตร์เข้าใจว่าสีน้ำสีเชื่อมหนอดเราต้องเข้าใจว่าสีน้ำแบบไหนสีน้ำที่มันเชื่อมบนกระดาษหรือสีน้ำที่มันเลอะบนพื้นแล้วมันไปโดนกันเราต้องเข้าใจอารมณ์แบบนี้นั่นคือความรู้สึกที่เราจะถ่ายทอดมันถึงจะถ่ายทอดได้ถ้าสีน้ำบนกระดาษเป็นไงฮะมันจะฟุ้งอย่างนี้ใช่ไหมฟุ้งสีแล้วก็เชื่อมเข้ามาปลายมันจะเข้มแบบนี้สังเกตสีน้ำเนี่ยมันจะปลายมันจะเข้มออกบนกระดาษทิชชู่อะไรพวกนี้เป็นลักษณะปลายมันจะเข้มถ้าเป็นลักษณะสีแบบเกาะกำแพงสีน้ำแบบไหลล่ะเห็นไหมความรู้สึกนะครับฟีลลิ่งไงมันจะเป็นยังไงการไหลของน้ำมันต้องมีฝั่งหนึ่งจะต้องมีเป็นหยดน้ำเข้มใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งจะเป็นยังไงฝั่งหนึ่งจะเป็นลักษณะเนี่ยหยดน้ำเข้มน้ำมันก็จะมีไงมีลักษณะวัตถุวาวว่าถูกวาวก็ต้องใส่สีที่ใส่แสงคอนทราสต์เข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็จะเข้มหน่อยมีเขาเรียกว่ามีเนื้อสีดูของจริงก็ได้ครับมันก็จะมีปลายเอาปะหน่อยเดี๋ยวผมทำให้ดูใช่ไหมฮะที่เหลือเราจะใส่รูปทรงฝั่งนี้เป็นไงปล่อยแสงอ่อนๆน้ำกำลังไหลอันนี้คือสีความเข้าใจแล้วว่าสีน้ำที่มันกำลังไหลสู่ที่ต่ำที่มีน้ำอยู่ระวังนะครับน้ำไหลกับคราบน้ำฟีลลิ่งไงเราเห็นของจริงธรรมชาติเราต้องใช้ตัวนี้เข้ามาทำงานร่วมด้วยนั่นคือไม่งั้นฟีลลิ่งงานหรือความรู้สึกงานไม่ถึงก็คือตอบเฮ้ยมันเหมือนมันเป็นคราบน้ำหรือเป็นน้ำหรือเป็นสไตล์หยดสีสาดถ้าสีสาดฟุ้งเป็นไงครับหัวสีน้ำมันต้องเข้มพวกนี้จะเป็นไงอ่อนแล้วก็ไหลเชื่อมก็ได้แล้วมันเผอิญมันอยู่ใกล้กับสีหนึ่งทีนี้ก็มาใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ช่วยก็คือทำให้อยู่70 30แบ่งเป็นโทนร้อนและโทนเย็นเพราะอย่างที่ว่าถ้าทำเท่ากันเป็นไงครับมันไม่มีเสน่ห์ตา50 50ร้อนและเย็นเราจำเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลือกว่าโทนร้อนหรือโทนเย็นดีถ้าโทนเย็นเป็นไงก็เฉลี่ยแล้วขาวฟ้าไม่ใช่ฟ้าเขียวน้ำเงินม่วงน้ำเงิน70โทนร้อนเท่าไหร่30เพื่ออะไรครับคุมในเรื่องของเสน่ห์ตา70 30สีกลางหรือไม่ก็60 30สีกลาง10ก็ได้ใช่ไหมฮะเข้ามาทำงานร่วมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใส่ตรงไหนนั่นคือการใช้หางตาเราต้องใช้หางตาครับเวลามองเหมือนที่ผมเขียนในไลฟ์เปอร์สเปกทีฟใช้หางตาเช็คงานเวลาทำงานต้องใช้หางตาเช็คหรือใช้กล้องมือถือช่วยเช็คก็ได้มันจะรวมแสงให้เรานะครับเพราะฉะนั้น
ที่เหลือเราจะไปมิกใส่ดีไซน์อะไรก็เป็นในเรื่องของธีมคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับใส่สิงโตแล้วก็สาดสีนั่นก็จะเป็นธีมคอนเซ็ปต์แต่ที่แน่เรากำลังทำงานสักสไตล์สีน้ำซึ่งต้องแยกออกเป็นรูปแบบรูปลักษณ์และความรู้สึกรูปลักษณ์คือความลงตัวของงานศิลปะออกมาทางด้านความลงตัวความรู้สึกคือความเข้าใจที่จะถ่ายทอดเขาดูแล้วต้องเข้าใจศิลปะต้องไปบอกเองว่านี่น้ำไหลว่ะเอ้ยนี่น้ำฟุ้งว่ะแล้วบวกกับการใช้ชั้นเชิงศิลปะคือการสร้างงานให้มีเสน่ห์ก็คือ70 30 60 30 10เป็นไงฮะเพื่อให้มีเสน่ห์บวกกับการใช้การจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ลงตัวกับมัดกล้ามเนื้อหรือให้มันเกิดเอกภาพชิ้นนั้นมีราคาใช่มั้ยฮะเราไม่ต้องมายืนอะไรอธิบายอะไรอีกมาบวกกับการลดค่าสีด้วยแบบไหนถ้าเป็นลักษณะเราจะทำเป็นคราบน้ำก็ต้องลดค่าสีด้วยสีด้วยน้ำออกให้มันฟุ้งจางแล้วถ้าอยากให้เนื้อสีเข้มๆเป็นไงฮะลดค่าสีด้วยสีเข้าไปทำงานร่วม2 อย่างได้มั้ยได้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะก็คือลดค่าใช้สีกับสีผสมกันแล้วลดด้วยน้ำช่วยเข้าไปด้วยอีกก็ได้มีคำถามไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวสาธิตเจ็บคอเอาไม่มีคำถามเลยเหรอฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีผมจะไลฟ์เป็นทุกวันพฤหัสประมาณสักต่อไปนี้ก็คือประมาณสัก 2-3 ทุ่มอย่างนี้เราไลฟ์แบบถ้าสักสาธิตเดี๋ยวตั้งโต๊ะแป๊บหนึ่งได้อันนี้แล้วได้เซตอุปกรณ์แล้วต่อไปนี้นะวันนี้เรามาลองดูซิว่าโอ้แล้วจะเห็นชัดไหมต้องมันต้องก้มลงหน่อยนะเดี๋ยวยกนี้ไปใกล้ๆไม่เป็นไรคนดูย้อนหลังอีกสองคนผมก็ไลฟ์เหมือนเดิมนะฮะประจำสัปดาห์ชาร์จแบตเดี๋ยวผมเซตอุปกรณ์แป๊บนึงนะฮะตอนแรกมันเป็นไรเฟสส่วนตัวจะโตปั๊บหนึ่งนะครับเรามาดูว่าผมโอ้สายมันยาวเหมือนกันเนาะใส่ถุงมือก่อนทีนี้เรามาดูวิธีการอย่างมันก็มีไลฟ์กันก่อนใช่ไหมฮะที่ว่าที่ผมสาธิตการสักเชื่อมอย่างว่ามันมี2 ชั่วโมงใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะพยายามไปประกอบวิเคราะห์ผมมองว่า
ปรับเพื่อปรับประยุกต์ในส่วนที่เราไปใช้ทำงานอย่าลืมนะครับฟีลลิ่งของงานศิลปะยังสำคัญอยู่ก็คือการถ่ายทอดทางด้านความรู้สึกอารมณ์ของงานเนี่ยอารมณ์การถ่ายทอดของงานอาจจะผมเพิ่มทิกเข้าไปด้วยนะครับผมจะแยกเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะไลฟ์วันพฤหัสนะฮะทีนี้ก็เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้เขาทำป้ายโปสเตอร์แจ้งไปนะครับหรือทางบ้านอยากจะฟังเรื่องอะไรพวกนี้สามารถเสนอมาได้เลยนะฮะผมว่าผมตั้งใจครับเป็นการอย่างผมเนี่ยไปทำงานมาพวกนี้ผมมองว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้เวลาที่เราไปประกอบอาชีพผมว่ามันไม่ได้สบายครับมันลำบากมาเราก็เลยว่าเฮ้ยเผื่อมันเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือว่าคนที่แบบเรียนปริญญาตรีจบมาแล้วศิลปะไปทำงานอะไรผมบอกเลยว่าอย่างหนึ่งก็คือโลกของการทำงานหรืออะไรพวกนี้สิ่งที่เราไปใช้น่ะเห็นหรือยังครับมีอันไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงสิ่งที่เราจะใช้ทำงานนะครับคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราจะออกแบบให้มันจุดเด่นเนี่ยป้ายโฆษณาข้างทางเนี่ยรถวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไงดีเราถึงจะออกแบบไม่มีใครเช่าป้ายเล่นๆให้เราแบบเป็นแสนนะต่อเดือนเงี้ยเราก็ต้องทำให้สินค้าเขาดีขึ้นแล้วก็ต้องเป็นไงสร้างจุดเด่นเป็นสร้างเสน่ห์ให้กับคนที่แบบผ่านทางนั้นได้นะครับอะไรพวกนี้หลักศิลปะซึ่งบางทีในมหาลัยเขาไม่ได้สอนอะไรแบบที่ผมเอามาอธิบายอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมสอนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของประกอบอาชีพแบบประยุกต์ใช้มากกว่าผมจะเป็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้เข็มกลมมีไหมฮะเข็มกลมเบอร์สามใช่ใช่เบอร์สามก็พอมันป้ายล้นอุ้ยล้นละมันได้ฮะทีนี้เรามาดูว่าอันนี้หมายถึงว่ายี่ห้อเหรอน่าจะเป็นยี่ห้อใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยได้ไหมหมายถึงยี่ห้อสีหรือว่าอะไรฮะเขาพิมพ์ว่า intense city อะไร intense หรือเปล่าเป็นยี่ห้อสีหรืออะไรฮะผมบางทีภาษาอังกฤษศัพท์อะไรพวกนี้ไม่หรือโทนสีหรืออะไรฮะถ้าเป็นยี่ห้อผมก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเหลืองแดงน้ำเงินมันอยู่ที่ว่าความสดความใสความสว่างของสีใช่ไหมครับจานลองผสมสีให้ดูหน่อยใช้กี่หยดผมไม่ได้กะเป็นหยดอ่ะผมใช้วิธีแบบนี้อ่ะผมขอไอ้ตัววงจรสีนี่ไงเห็นละสมมติผมจะผสมสีเขียวมะนาววิธีการของผมไอ้ตัวข้างบนอ่ะผมทำยังไงผมจะเทอ่อนก่อนตัวนี้สมมติว่าเอานี่ไงเอาของจริงเดี๋ยวผมอยากได้สีนี้ผมจะทำยังไงดีของผมก็ใช้วิธีการโอ้ยเทซะเยอะเลยใช้วิธีการคือเทอ่อนก่อนนะครับหลังจากนั้นผมควบคุมไปที่น้ำเงินคือสีเข้มแตะนิดเดียวพอปึ๊บผมไม่รู้หรอกว่าสัดส่วนมันเท่าไหร่กี่หยดกี่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันเป็นการกะละที่แน่ๆก็คือเราเทอ่อนก่อนแล้วก็ควบคุมเข้มเข้าไปนิดนึงเข้าไปผสมนะแตะนิดเดียวนะฮะปึ๊บเครื่องคนสีวันนี้มันทีนี้เราก็เอาตาเราเทียบแล้วว่ามันเขียวประมาณไหนอย่างผมอ่ะขึ้นมาอีกนิดนึงสีเขียวมันขึ้นมาอีกนิดนึง
แตะนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นมันเป็นในเรื่องของการเทียบไม่ได้สัดส่วนละเป็นในเรื่องของมุมไกลขนาดนั้นเห็นเหรอเอาเรียกว่ากล้องมันซูมเรียงไฟมันส่องสว่างจ้าเกินไปจ้าเหรอหรือต้องถอยอันนี้ไหมโต๊ะไหมเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะได้เป็นสีเขียวตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าผมต้องการเขียวเข้มขึ้นเอาของจริงในธรรมชาติดีกว่านี่แบบนี้ผมจะทำยังไงตอนนี้ผมหาสีจริงของวัตถุเมื่อกี้ผมได้ตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวแตะไว้ก่อนผมผสมอีกรอบได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้ผมเทอ่อนก่อนแล้วก็ควบคุมเข้มเนี่ยผมก็นี่คือสีเขียวที่เราอยากจะได้ตัวนี้ใช่ไหมฮะผสมขาวเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นไงครับเนื้อจะแน่นขึ้นสว่างมันก็คือจะแน่นขึ้นอันนี้ผมใช้สีไปเพียวก่อนจากการที่เทจากขวดใช่ไหมฮะทีนี้ผมอยากได้เข้มนี้ขึ้นทำไงดีผมเพิ่มเขียวเข้าไปอีกเพิ่มน้ำเงินเข้าไปอีกฝามันเล็กทีเนี้ยเราก็ลองมาแตะดูก่อนผมลองมาแตะดูก่อนว่ามันได้เฉดขยับไปไหมทีนี้เราเป็นไงครับเราเทียบที่ของการผสมสีเนี่ยของผมเนี่ยก็คือว่าเทอ่อนก่อนแล้วก็ควบคุมเข้มที่คนมันแล้วก็มาดูแบบนี้ค่อยๆขยับนะฮะมันอยู่ที่ตาเทียบเราละว่ามันเข้มขนาดไหนเราจะเอาเข้มขนาดไหนทีนี้สังเกตอย่างนึงก็คือตอนนี้มันเป็นเขียวแบบประมาณนี้แต่ผมดูแล้วมันต้องโดนเบรกลงนิดนึงผมแตะแดงเข้าไปนิดนึงเพื่ออะไรครับเบรกสีเขียวตัวนี้ให้มันหมดลงนิดนึงเพราะว่ามันใสสว่างไงสีตัวนี้มันต้องโดนเบรกลงนิดนึงเราก็มาดูเทียบสีว่าเป็นยังไงอันนี้ผมจะค่อยเบรกสีอุ๊ยสีมันจะออกเป็นเขียวลักษณะเป็นตุ่นๆตอนนี้ผมจะพยายามเบรกสีให้มันเป็นลักษณะคือแสงมันไม่ได้สดจริงอันนี้ก็คือผมเบรกสีลงไปละเขียวมันก็จะเริ่มเป็นแบบตุ่นๆเห็นไหมฮะอีกนิดนึงดีไหมเนี่ยก็อยู่ที่ตาเราเทียบละเมื่อเราผสมเขียวนั้นได้ปุ๊บก็คือควบคุมเข้มด้วยการเทอ่อนก่อนทีนี้ผมก็จะได้แบบเฉดที่อันนี้ผมใช้แค่แม่สีนะว่าไปดูอถอดถุงมือข้างนึงได้ไหมมันเดี๋ยวค่อยอันนั้นเข้าใจให้กว่าเมื่อกี้เยอะใช่ใช่ต้องเห็นภาพแบบนี้ด้วยคือทีนี้เอาอีกเบรกสีนี่ฮะเบรกสีคือเป็นลักษณะทำสีให้เป็นแบบตุ่นๆเข้าไปนิดนึงเห็นไหมฮะมันจะเป็นเขียวอยู่แต่ว่าเป็นเขียวลักษณะไม่สดไม่สว่างมากนะครับถ้าเป็นสีส้มล่ะก็ใส่แดงเข้ามาขยับปึ๊บผสมล้างดีๆนะครับผมจะเอาเฉดไหนดีเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเปรียบเทียบแล้วว่าเราอยากจะได้เฉดไหนที่แน่ๆเทอ่อนก่อนแล้วก็ควบคุมเข้มผมมาดูเฉดไล่ก่อนว่ามันได้กี่เฉดเนี่ยเห็นไหมผมเพิ่มแดงอีกไปหน่อยก็เทียบสีกับวัตถุที่เราอยากจะผสมเนี่ยแล้วก็เทียบเอาเห็นไหมมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากละมันไล่กี่อุ้ยไล่กี่ส้มก็ได้ละเพราะอะไรเพราะเราควบคุมเข้มเนี่ยก็ไล่ไปเดี๋ยวนะมันก็แค่แม่สีก็เริ่มเป็นสีที่หลากหลายละทีนี้ส้มแบบนี้มันสว่างสดเป็นไงถ้าเป็นนีโอเทสใช่ไหมฮะมันจะต้องใช้สีตรงข้ามก็คือสีน้ำเงินมาเบรกนิดนึงแตะนิดนึงก็แตะกะเอาใช่ไหมครับเบรกแล้วก็เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยมันผมแตะออกไม่เยอะเนี่ยมันติดไปนิดเดียวเพราะอิทธิพลของฝั่งเนี้ยมัน
เข้มข้นกว่าใช่ไหมครับมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเลยว่า3สีรวมกันเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะเป็นสีส้มแบบตุ่นๆละเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ที่เราผสมเหลืองหรือผสมแดงเข้าไปอีกนะครับแต่ที่แน่ๆ3สีรวมกันมันจะกลายเป็นถ้าเบกเยอะก็คือ3สีรวมกันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มถ้าเป็นฝั่งแดงนะครับถ้าเราใช้ฝั่งแดงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรแสงเงาสุดท้ายของโทนร้อนอย่างนี้เห็นไหมผมก็ใช้อันนี้มองเห็นไหมเนี่ยก็คือเราลองแตะมาให้มันได้แบบหลายเฉดม่วงแหละก็คือม่วงก็คือน้ำเงินกับแดงใช่ไหมครับม่วงเราเป็นไงแดงมันอ่อนกว่าแล้วก็แตะไปที่น้ำเงินมันก็จะมีไลท์ตัวที่ผมเคยอธิบายใช่ไหมครับม่วงแดงม่วงน้ำเงินพวกนี้คือสีม่วงเนี่ยจะค่อนข้างผสมยากนิดนึงตรงที่มันเข้มใช่ไหมครับต้องเขียนลงไปด้วยม่วงแดงพวกนี้ม่วงน้ำเงินก็เป็นไงก็แตะมาฝั่งน้ำเงินอย่างเงี้ยม่วงแดงและม่วงน้ำเงินเนี่ยมันต้องเขียนแบบเขียนรูปหล่อในม่วงน้ำเงินก็คือผมแตะแบบเนี้ยปึ๊บแล้วก็จุ่มน้ำเพื่อให้เป็นลักษณะม่วงน้ำเงินอย่างเงี้ยม่วงแดงและม่วงน้ำเงินที่เหลือภายในเป็นยังไงเทขาวก่อนอย่างเช่นผมต้องการทำเขียวมะนาวมองเห็นไหมชัดอยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคไม่ต้องหาเหลี่ยมไฟใช้ไม่ได้ไฟมันทำให้สะท้อนภาพสะท้อนใช่ไหมใช่ครับลองหาเหลี่ยมอันนี้ที่สุดแล้วเหลี่ยมนะแต่ว่าจริงๆมันต้องเป็นเพราะไฟเราเราต้องเปลี่ยนเอ้ยอย่างต้องเป็นอยู่มุมอื่นเพราะนี่ไฟมันลงมาตรงๆมันเลยสะท้อนได้เลยรอบหน้ารอบหน้าฮะก็คือรอบที่แล้วเราแบบย้ายที่ค่อยๆขยับทีนี้ถ้าเป็นสีขาวสีอะไรเป็นไงครับอย่างภาพนี้วงจรสีมันไล่เข้ามาข้างในใช่ไหมมันไล่มาสู่สีขาวเงี้ยเราก็เป็นไงเทขาวก่อนเหมือนเราผสมภายนอกก่อนเหมือนผมผสมเขียวมะนาวแบบเมื่อกี้หลังจากนั้นเทขาวมาแล้วก็เอาเขียวตัวนี้เข้ามาแตะมีไลท์ตัวหนึ่งนะครับลองย้อนดูว่าในเรื่องของการผสมสีแบบเจาะเลยอันนี้ผมมาอธิบายว่าการจับอารมณ์ของงานสักของพวกการเข้าใจเรื่องสีต่อยอดต่อด้วยฮะอย่างถ้าผสมสีเนี่ยมันมีไลท์อยู่แล้วไลท์หนึ่งไลท์นี้จะเป็นเหมือนผมมาต่อยอดเข้าไปอีกก็คือต่อยอดการทำงานเข้าไปอีกก็คือความเข้าใจทีนี้ถ้าผมจะสักจับอารมณ์แล้วสไตล์สีน้ำความรู้สึกไงความรู้สึกของเราเข้าใจสไตล์สีน้ำเป็นยังไงผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือมองเห็นมือไหมหรือว่าต้องขยับไหมการฝึกมือนิ่งไปด้วยนะครับก็คือทำเป็นลักษณะสมมติผมจะทำสีน้ำที่มันไหลฝึกเข็มลอยเห็นไหมการคอนโทรลการคอนโทรลก็สำคัญในเรื่องของต้องเปิดไฟไหมหรือว่าเห็นอยู่เห็นครับถ้าเปิดมันจะสว่างอ๋ออ่ะโอเคสมมติผมจะลากน้ำหนักเส้นละนะฝึกเข็มลอยก็คือมือนิ่งปอกไม่สัมผัสนะฮะปึ๊บเนี่ยเวลาเราทำงานเป็นไงฮะเราใช้ตาผมก็อันนี้คือผมประคองนี่คือการจับอารมณ์การฝึกมือนิ่งด้วยนะครับลากเห็นไหมอันนี้ฝึกเข็มลอยนะครับอย่างนี้มันมองเห็นเข็มไหมมองเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นเลยมองเห็นมือไหมมองเห็นคือมันอาจจะมืดเนาะเดี๋ยวค่อยปรับจูนใหม่ทีนี้ผมจะให้ดูว่าเพิ่มเติมนิดนึงสมมติผมจะทำสักสไตล์สีน้ำละแต่เผอิญเป็นสีน้ำแบบรูปแบบผู้กันแห้งด้วยนะฮะบวกกับการฝึกมือนิ่งไปด้วยนะครับดึงตีกรอบผู้กันเข้ามาเป็นผู้กันลักษณะอันนี้เป็นเส้นลอกลายปึ๊บผู้แปลงผู้กันปาดอันนี้เส้นลอกลายรักษาโครงสร้างทีนี้อารมณ์ของผู้กันแตกเป็นผู้กันแห้งเป็นไงเนี่ย
อันนี้คือเข็มลอยนะฮะความเข้าใจของเราผู้กันแห้งก็จะเหมือนกับว่ามันจะติดบ้างไม่ติดบ้างใช่ไหมฮะแต่ที่แน่มันก็ต้องมีโครงสร้างควบคุมอยู่อย่างเงี้ยสัตว์คนจริงเลยไหมล่ะกำลังหาหุ่นอยู่เลยฮะอยากสัตว์ทีนี้ใส่ถุงมือก่อนฮะอีกข้างหนึ่งอย่างเครื่องของอิงเจตต้าอย่างผมว่ามันมีกำลังส่งไปด้วยนะครับมันเหมือนลูกบอลเด้งใช่ไหมลูกบอลเด้งแบบใส่พื้นหญ้าก็เด้งกำลังส่งแบบนึงใส่พื้นน้ำพื้นคอนกรีตเด้งแตกต่างกันก็คือแรงที่มันส่งสะท้อนกลับเนี่ยมันแตกต่างจากเครื่องทั่วไปก็คือมันสะท้อนกลับมีกำลังดันผิวหนังนุ่มผิวหนังอะไรพวกนี้มันสังเกตว่าผมลองดูว่ามันจะในเรื่องของมีการดันกลับด้วยนะทีนี้อันนี้จะเป็นสไตล์สีน้ำแล้วก็อันนี้จะเป็นสไตล์หยดน้ำก็สมมติผมปาดทุกกันมาผมก็ลากมาเป็นลักษณะอันนี้จะเป็นหยดน้ำข้ามน้ำเปลี่ยนเข็มละเข็มแบนเบอร์วันนี้ก็ได้ครับเบอร์ใหญ่ๆไอ้เตือนมันเห็นประมาณไหนอันนี้ไงโอเคครับฝึกเข็มเบอร์ใหญ่เลยทีนี้เทคนิคการสักก็คล้ายๆกันกับงานทั่วไปใช่ไหมครับในเรื่องการอัดสีหรืออะไรเงี้ยที่นี้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใช้เชดดิ้งสีละผมต้องเทใหม่ละผมต้องเทเป็นแม่สีเมื่อกี้ผมผสมให้เห็นในเรื่องขยับเลยที่แน่เชดดิ้งสีมันก็จะได้พวกอย่างนี้ฮะก็คือวงจรสีที่เราจำอย่างแม่สีน้ำเงินแดงเหลืองสีต่อไปจะเกิดขึ้นก็คือสีที่สองคืออะไรแม่รองก็คือเขียวส้มม่วงใช่ไหมครับส่วนเรื่องเฉดเขียวขนาดไหนมันอยู่ที่การควบคุมสีที่เข้มกว่าทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสีทุกสีถ้ามันไม่สว่างเราอยากให้มันสว่างเพิ่มขาวเข้าไปหน่อยฮะมันจะเล่นกับแสงมากขึ้นใช่ไหมเหนือกว่าสีขาวก็คืออะไรขาวฟ้าขาวเขียวนะครับเสื้อเหมือนเสื้อโอโม่เนี่ยเวลาเราเทเสร็จปุ๊บผสมสีขาวเข้าไปช่วยมันจะช่วยในเรื่องของการเล่นกับแสงมากขึ้นเข้าไปจะเท่ากันเออได้อุ้ยตัวข้างบนนี้ได้มันแบบนี้เหรอชอบแบบนี้เหรอผมว่ามองชัดกว่าไฟอ๋อมันสะท้อนเหรออ๋อโอเคเห็นไหมถ้าผมผสมสีขาวเข้าไปด้วยมันจะค่อยๆสว่างขึ้นเห็นไหมมันสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้เมื่อกี้ลืมแตะกระดาษคือมันจะสว่างมันจะเล่นกับแสงมันจะเหลืองสว่างขึ้นนะครับเหลืองจะเล่นกับแสงเห็นไหมฮะมากขึ้นแดงมันคือมันจะแดงก็จะเริ่มสว่างขึ้นเนี่ยคือมันจะเล่นกับแสงไฟด้วยแสงด้วยอย่างเงี้ยนะมันจะสว่างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้ขาวเข้าไปช่วยทำงานด้วยถ้าเราต้องการสีสดแล้วมันคือสีมันซื้อมาแม็กซ์สุดแล้วก็ใช้ขาวเนี่ยฮะเข้าไปผสมเนี่ยน้ำเงินก็จะสว่างขึ้นแตกต่างและก็คือความใสความสว่างเอ้ยความสว่างคือเล่นกับแสงเห็นไหมมันก็จะค่อนข้างสว่างแบบพื้นนี้เดี๋ยวมันชอบแบบนี้อ่ะเราดูไปก็ได้ทีนี้วิธีการทำงานเป็นไงฮะหนึ่งแหละเดี๋ยวมันใส่ถุงมือแล้วมันลื่นนะฮะทีนี้
น้ำใช้2แก้วหรือว่าแก้วใหญ่ก็ได้นะครับวิธีการก็คือผมจะลงโทนเย็นก่อนก็คือสีน้ำเงินสีม่วงเราจะทำไงดีผมจะสักสไตล์สีน้ำละก็คือผสมสีบนนี้ละบนเข็มมันจะได้เร็วใช่ไหมฮะผมแตะสีแดงปุ๊บแล้วก็แตะสีน้ำเงินเห็นไหมแล้วก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยเป็นเชดดิ้งสีละเช็คด้วยกระดาษทิชชู่ก็ได้แต่ผมเห็นเชดดิ้งละทีนี้ผมก็จะมาไล่ลงก่อนเห็นไหมตอนนี้เราผสมขาวเข้าไปเป็นไงครับมันทำให้สีสว่างขึ้นอยู่แล้วอารมณ์เดิมครับก็คือเขียนสีคือผมชอบถ้าเป็นสักสไตล์แบบพวกนี้ผมชอบผสมแบบนี้เลยก็คือใช้เฉพาะแม่สีเนี่ยทำงานเลยมันเหลือบกันแล้วก็ควบคุมเอาไงครับก็คือเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของสีเนี่ยถ้าผสมแบบนี้ได้ไหมจะเป็นรองพื้นหน้าใหญ่ลดค่าสีด้วยน้ำเพื่ออะไรครับโปร่งแสงเข็นสีออกตอนนี้ผมกำลังใช้โทนเย็นที่มากกว่านะครับเพราะว่ามองแบบนี้กับหนังเทียมเนี่ยโทนร้อนมันสว่างผมก็ลดค่าสีด้วยน้ำให้มันฟุ้งออกได้ได้เนี่ยก็คือลดค่าสีด้วยน้ำเนี่ยจะเป็นลักษณะโปร่งแสงน้ำที่มันไหลอยู่เนี่ยเป็นไงฮะน้ำที่มันไหลอยู่จะเป็นลักษณะปลายน้ำเนี่ยมันจะมีความเข้มนิดนึงคือน้ำมันไหลสดๆอยู่ใช่ไหมฮะเห็นไหมดันสียกฝั่งใส่เงาอ่อนออกเจือฟุ้งๆก็จะเป็นลักษณะผมจะใช้สีเข้าไปไหลหากันทีนี้แตะอีกรอบล่ะก็คือล้างเข็มก็คือใช้ปอกเปิดแตะแดงแตะน้ำเงินนิดๆเห็นไหมมันจะเป็นสีม่วงแล้วมองแป๊บนึงนะฮะทีนี้ก็ผมก็มาหยอดใส่ตำแหน่งที่เข้มนะคราบน้ำมันจะเป็นไงครับมันจะเป็นลักษณะคราบทำไมเป็นเงากับหนังเทียมเป็นรอยเข็มนะครับเห็นไหมไม่เกี่ยวกับหนังเทียมใช่เพราะว่าหนังเทียมแบบไหนถ้าผมว่าปิดหน้าเข็มไงการปิดลายเข็มอย่างเช่นลายเข็มมาแบบเนี้ยเราปั่นแนวนี้ใช่ไหมเราก็ควรปั่นแนวนี้เหมือนปิดลายเข็มหน่อยก็คือสไลด์แบบปิดสารเข็มหน่อยมันก็ช่วยในเรื่องของถ้าเป็นรอยเข็มลักษณะช่องพื้นที่ว่างเงี้ยกว้างเงี้ยลดค่าสีด้วยน้ำครับไปปิดช่องว่างอย่างเหมือนผมเนี่ยผมเป็นไงถ้าเราปั่นกว้างมันหนังเทียมมันคมไงเห็นไหมมันปักตั้งขึ้นหน่อยเนี่ยก็คือใช้การลดค่าสีด้วยน้ำเข้าไปปิดรอยเข็มพื้นที่ว่างเนี่ยตอนนี้ผมกำลังใช้น้ำหนักการเหลือบของสีการไหลลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อทำเป็นลักษณะเป็นไงเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเนื้อสีเนื้อน้ำเนี่ยมันค่อยๆจางใช่ไหมครับโปร่งแสงนิดนึงยกเข็มนิดนึงนี่นะผมก็อิงเจต้าไงครับมันดันช่วยไงฮะมันดันมันสะท้อนเข็มอย่างเงี้ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับนะครับปิดทีนี้ผมก็ดูมิติต่อไปเนี่ยก็คือทำให้เป็นลักษณะคราบน้ำผมก็ใช้ม่วงน้ำเงินเข้มขึ้นอีกนะเพื่ออะไรครับมิติของการไหลของสีผมวางไปที่โทนเย็นก่อนอารมณ์ของผมเข้าใจว่าถ้าเป็นสักสไตล์สีน้ำน้ำมันต้องไหลฝั่งนี้แบบค่อนข้างเข้มหน่อยก็คือมีการไหลแบบเทมาด้านล่างใช่ไหมฮะเราก็สันขอบน้ำพวกนี้ให้มันลักษณะเข้มๆหน่อยก็คือขอบอะไรนะลง YouTube หรือเปล่าครับ
ก็เดี๋ยวดึงไปลง YouTube ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเหมือนไลฟ์สดเนี่ยเขาจะดึงไปตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวผมก็แจ้งว่าแผนการตลาดเขาเป็นยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามีไลฟ์ประจำอยู่แล้วก็คือไลฟ์ประจำทุกสัปดาห์แต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสสีน้ำเงินเข้าไปเก็บเนี่ยก็คือผมว่าเนี่ยผมผสมเอาลักษณะฝาสีเนี่ยก็คือผสมแม่สีเข้าไปทำงานร่วมเลยเนี่ยก็คือแบบนี้แต่ว่าต้องแตะสีที่อ่อนก่อนนะครับไม่งั้นมันสีมันจะเน่าไงอันนี้ผมแตะยังไม่เสียเลยผสมขาวเข้าไปด้วยเป็นไงครับเล่นกับแสงมากขึ้นตอนนี้ผมกำลังทำลักษณะสีที่มันไหลเป็นฟุ้งๆนะฮะใช้แค่แม่สีนะครับจริงๆแล้วแม่สีมันก็แตกเป็นสีต่างได้นะครับเฉดไหนก็ได้นะครับเพราะว่าต้นกำเนิดของมันเนี่ยต้นขั้วของมันก็คือพวกแม่สีพวกนี้นะผมก็เริ่มเจือกันละเป็นการลดค่าสีด้วยน้ำลดค่าสีด้วยน้ำอารมณ์ความเข้าใจของผมก็คือน้ำที่มันไหลลงมาอย่างเงี้ยฝั่งข้างบนเนี่ยจะเป็นคราบน้ำคราบน้ำก็คือเป็นลักษณะเหมือนเป็นคราบน้ำหน่อยโป่งแสงก็คือลดค่าสีด้วยน้ำไปทำงานเลยก็คือไหลลักษณะโป่งแสงแต่ผมทำลักษณะโทนเย็นอยู่นะครับก็คือใช้ฝั่งสีม่วงน้ำเงินสีฟ้าพวกนี้ไปวางเป็นเมนใหญ่นะครับก็คือ 70% ผมก็จะวางเป็นลักษณะคาบน้ำปิดลายเข็มครับผมสารปิดลายเข็มหน้าเข็มมันมีสีหน้าเนาะก็คือต้องปิดลายเข็มทีนี้ก็มาดูแล้วว่าใส่สีฟ้าหน่อยนะฮะแตะนิดนึงเห็นไหมมันก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้คือมันเล่นกับแสงอยู่แล้วสีขาวเข็มมันคมไหมฮะต้องปาดช้าๆเนี่ยนะปึ๊บผมใช้สีฟ้าเข้าไปเป็นไงฮะมันได้หลายเฉดมันได้อารมณ์สีตรงนึงก็คือถ้าเราผสมแต่ละฝาเป็นไงครับมันเยอะใช้ฝาเยอะจริงๆผมผสมอันเนี้ยผมได้หลายเฉดมากเพราะอะไรผมควบคุมเอาแต่ควบคุมเนี่ยมันคมนะหนังเทียมมันแล้วก็เนี่ยก็คือคาบน้ำก็ยังเห็นเป็นลายๆหน่อยถ้าคนจริงก็เห็นเป็นคาบน้ำลายๆหน่อยผมเว้นรอยผู้กันแห้งด้วยปาดทับเข้าไปเพราะฉะนั้นผสมขาวเข้าไปมันทำให้กับเล่นกับแสงได้ดีขึ้นนะครับมันจะสว่างขึ้นเห็นไหมผมก็ทำให้มันเล่นกับแสงค่อนข้างให้มันสว่างสีขาวมันจะช่วยเล่นกับแสงมากขึ้นผมก็เหลือบเข้าไปแตะ3สีใส่แดงใส่น้ำเงินนิดนึงอย่างเงี้ยมาเล่นตัวนี้หน่อยเห็นไหมมันก็จะเป็นม่วงตัวแบบแรกๆแหละแต่ว่าผมผสมขาวเข้าไปด้วยนิดนึงเข้าไปเพื่ออะไรเห็นไหมมันจะเป็นเฉดที่มันมีเนื้อสีมากขึ้นละเนี่ยอันนี้เป็นการลดค่าสีด้วยสีแล้วมันจะออกมาทึบแสงหน่อยนึงเป็นลักษณะทึบๆแสงทึบๆหน่อยแล้วก็เก็บเงาสว่างความเข้าใจเราว่าหยดน้ำฝั่งนี้ก็ต้องเป็นสว่างผมก็ล้างก่อนนะครับถ้าแตะสีเข้มแล้วจะไปแตะสีอ่อนเนี่ยก็ล้างก่อนแล้วก็แตะนิดนึงเอียงเข็มแตะนี่ฮะได้ละผมถนัดใช้แบบอย่างนี้ไงผมว่าถ้าเป็นหน้าพื้นใหญ่ๆผมจะผสมสีออกไปแยกก่อนก็คือหน้าพื้นใหญ่ๆเช่นพื้นสีส้มเยอะหน่อยก็จะผสมสีส้มที่เหลือผมจะเทแค่แม่สีแบบนี้แล้วใช้มิติเก็บรายละเอียดนะฮะก็คือใช้มิติแตะ2ฝาอะไรพวกนี้ควบคุมไปที่
ทนร้อนทนเย็นนะผมก็แตะแบบนี้ยังเข็มแตะปุ๊บเนี่ยดูค่าสีแบบนี้ผมใช้แม่สีทำงานนะครับไม่ได้ใช้สีสำเร็จเพราะผมว่าผมผสมแบบมันได้ไงมันก็ได้เหมือนสีสำเร็จนั่นแหละนะมันก็เริ่มเล่นกับแสงมากขึ้นอย่างเงี้ยแตกต่างก็คือการมีเนื้อความนุ่มลดค่าสีด้วยน้ำถ้ามีรอยเข็มเราก็ลดค่าสีด้วยน้ำเข้าไปเป็นไงมันก็จะไปปิดร่องเข็มและสีมันก็จะแบบเป็นนวลๆ นะครับอันนี้ถ้าเป็นพื้นที่กว้างเป็นไงครับพื้นที่กว้างเราก็ปิดลายเข็มครับผมสามลายนี้ก็ต้องปิดลายเข็มนี้หน่อยเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะมีรอยเข็มใช่ไหมครับแล้วก็เข็นสีเนี่ยผมเข็นอยู่ตลอดถ้าแบบนี้ถอยออกผมจะเข็นถ้าสมมติไปเหลี่ยมนี้ก็ดันเห็นไหมเข็นสีเข้าไปถ้าเป็นเข้าหาตัวก็เขียนลักษณะเข้าหาตัวแบบนี้อันไหนเพิ่มออกเนี่ยทีนี้เขียนมันคมอ่ะหนังมันนุ่มไงฮะเขียนมันคมทีนี้ก็ผมก็ลดค่าสีออกมันก็จะเป็นลักษณะน้ำมันไหลลงมาด้านล่างใช่ไหมครับเหลือบสีเข้าไปทีนี้ก็ลองเขียวสิล้างเข็มก่อนเขียวก็คือเหลืองใช่ไหมฮะนี่ฮะผมผสมขาวเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นไงมันก็จะสว่างอย่างนี้แตะน้ำเงินนิดนึงเป็นเขียวขนาดไหนผมดูแตะขาวระวังมันเสียเพราะแตะเข้มแล้วต้องเอียงแตะนิดนึงเห็นไหมเอียงแตะนิดนึงเขียวขนาดไหนเนี่ยเราก็ดูละนี่ก็มาใส่ก็พยายามจะใช้ทุกสีเข้าไปนั่นแหละก็คือจะได้เห็นการผสมแบบถ้ามิติของการผสมแบบนี้มันได้ฟีลลิ่งของอะไรครับมิติของสีที่มันไหลมันเหลือบหากันแบบค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะเนี่ยผมทำโทนเย็นอยู่เนี่ยผมก็ไหลเจือเข้ามาหน่อยอารมณ์ของการไหลของสีเนี่ยพวกอย่างเงี้ยเข้ามาเจือนิดนึงลดค่าสีด้วยน้ำอุ๊ยเหยียบปั๊บอย่าปักสายอารมณ์ผมก็ลดค่าสีด้วยน้ำจะเป็นไงฮะเป็นลักษณะโป่งแสงแล้วแต่ต้องการความนุ่มผมก็ต้องปิดลายเข็มแล้วก็บวกกับการเข็นสีเข้าไปเนี่ยฮะเข็นสีเดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์สักคนจริงอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอามาไลฟ์แชร์ลงเห็นเทคนิคสักคนจริงนะครับวันนี้ผมอธิบายในเรื่องพวกความเข้าใจก่อนแล้วก็เบรกสีเขียวมันสดไปเบรกทำไงแตะแดงเขียวมันก็จะเป็นหมุนๆลงนิดนึงเนี่ยก็คือให้มันฮาร์โมนิกหน่อยล้างเข็มเปลี่ยนเป็นโทนร้อนทนร้อนก็เหลืองเห็นไหมฮะถ้าเราฮะอะไรนะถามเหรออ๋อถ้าเป็นทนร้อนก็มาดูละ70 30ผมแทรกไปนิดนึงแทรกเข้าไปนิดนึงก็คือฝั่งนี้ผมตั้งใจให้เป็นส้มก็แทรกเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันเกิดเสน่ห์ตาในเรื่องของโทนสีก็คือร้อนและเย็น70 30นะฮะแล้วก็ส้มแดงส้มแดงก็70 30พอถ้าเราใส่ขาวเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะทำให้สีค่อนข้างสว่างใช่มั้ยฮะผมก็เลยว่าบางทีเราใช้ขาวเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมด้วยนะครับเนี่ยแตะเหลืองเข้าไปนิดนึงส้มเหลืองเ
ห็นมั้ยผมควบคุมในเรื่องของการแตะสีอยู่สีมันก็เลยยังไม่เสียคือเราแตะดูน้ำดีๆนะครับบางทีน้ำเราแบบต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยผมแม่น้ำมันหม่นนะเนี่ยสีมันเริ่มหม่นแล้วแต่ว่าต้องใช้แก้วใหญ่ๆหรือว่า2แก้วก็ได้แยกเป็นร้อนและเย็นนะครับผมก็แตะแดงเข้าไปนิดนึงก็เป็นส้มแดงไหลมาฝั่งนี้หน่อยเนี่ยผมได้หลายเฉดเลยเพราะว่าอะไรจริงๆมันก็ต้นขั้วของสีมันมาจากพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ได้จากคือมันมาจากแม่สีอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดแม่รองคือเป็นสีเขียวสีม่วงผมดึงสายตาหน่อยให้มันมีแบบฝั่งนี้หน่อยก็คือเหลือบๆไรๆโทนร้อนหน่อยใช่ไหมครับมันจะได้เป็นแบบการดึงให้มันเกิดเป็นเอกภาพกันก็คือดึงเรื่องของสายตาเรื่องสีเราใส่70 30ก็จริงแต่เราต้องใส่ฝั่งนี้หน่อยจะได้ดูเป็นเรื่องราวเดียวกันก็เหลือบๆไรๆเข้าไปนิดนึงก็คือปลายๆนี้ก็ได้ให้เป็นโทนร้อนเห็นไหมฮะเนี่ยโทนร้อนเข้าไปนิดนึงให้มันดูนิดเดียวก็มีผลกับสายตาเนี่ยลดค่าสีด้วยน้ำให้มันนุ่มซอฟเข้าไปตอนนี้ผมทำงานก็คือผมจะพยายามใส่ทุกเฉดแหละแต่วางไปที่โทนเย็น70โทนร้อน30นะฮะโทนร้อนก็คือเหลืองส้มแดงอ่ะทีเนี้ยก็ฝั่งนี้มันสว่างแล้วสีมันก็ยังสดใสอยู่เพราะว่าผมใช้ขาวช่วย1ละ2ก็คือผมแตะอิทธิพลของสีผมเข้าใจไงว่าความเข้มข้นของมันเนี่ยอันดับ1สีน้ําเงินอันดับ2สีแดงเห็นมั้ยผมเรียงไว้อยู่ก็คืออิทธิพลของสีบวกกับการล้างน้ําเนี่ยก็คือล้างให้มันสะอาดแก้วใบใหญ่ก็ได้ครับถ้าแก้วใบเล็กเนี่ยแป๊บเดียวหมดละเราก็ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยเห็นมั้ยอันนี้ผมเหลือบให้มันสว่างขึ้นก็เป็นในเรื่องของการไหลสีของมิติต่างๆทีนี้ตรงกลางผมเว้นไว้เป็นรอยผู้กันแตกเป็นไงฮะผมก็ใช้ดูซิว่าเอาสีไหนสีม่วงดีไหมใช้สี3สีรวมกันเป็นสีน้ำตาลเข้มผมลองให้ดูก็คือแตะเหลืองเราจะเห็นเหลืองแตะแดงเราจะเห็นเป็นส้มแดงแตะนี่ปุ๊บจะกลายเป็นน้ำตาลหน่อยแต่ว่าออกไปทางด้านฝั่งสีของน้ำเงินเห็นนะผมแตะเยอะกว่าแล้วก็ม่วงน้ำเงินฝั่งออกไปทางด้านฝั่งสีน้ำเงินไงฮะถ้าผมใส่แดงอีกเดี๋ยวผมจะใส่ดูก็จะออกไปทางด้านน้ำตาลฝั่งแดงเป็นแสงสุดท้ายของก่อนถึงสีดำเห็นไหมก่อนถึงสีดำไงก่อนถึงสีดำน่ะใช้พวกนี้ทำงานก่อนเป็นเงามืดไงฮะแยกเป็นโทนร้อนโทนเย็นอันนี้เป็นของโทนเย็นเพราะว่าสีน้ำฝั่งสีน้ำเงินเยอะกว่าออกเป็นกรมท่าเป็นน้ำพวกลักษณะเป็นใช้ทำเงามืดไงฮะเงามืดนะเงาฮาร์โมนิกกันเลยสมมติว่าเป็นเงามืดตรงนี้เนี่ยสีมันจะเป็นกลมกลืนกันนะฮะสีมันจะไม่โดดไม่ลอยแบบชัดเจนสีมันก็จะมีแสงเงาของมันก็คือแสงเงาของเชดดิ้งสีใช่ไหมครับเชดดิ้งของมันถ้าเราใส่สีดำสีมันเป็นไงฮะไม่ค่อยสดเพราะนั้นผมเลยว่าใส่แสงสุดท้ายของมันเนี่ยให้มันเป็นลักษณะเป็นเงาก่อนเนี่ยผมใส่น้ำเงินอีกมันก็จะยิ่งเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งโทนเย็นตัวเนี้ยฝั่งโทนเย็นก็คือเป็นเงามืดของฝั่งโทนเย็นมันก็จะออกเป็นแบบเขียวๆขี้ม้าออกกรมท่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทิ้งน้ำหนักออกมาผมจะเชื่อมเป็นฝั่งของโทนร้อนทำเป็นลักษณะรอยผู้กันแตกนิดนึงก็โทนร้อนเป็นไงผมต้องใส่แดงไปเยอะเหลืองเป็นไงครับตัวแปรผมก็จะเริ่มปัดมาปุ๊บแล้วก็เป็นฝั่งของโทนร้อนนี่ฮะการใช้แม่สีทำงานนะครับมันก็ได้หลายเฉดเหมือนกันผมก็ดูที่หน้าเข็มแตะแดงปุ๊บ
แตะน้ำเงินนิดเดียวลืมแตะเหลืองก็เอียงนิดนึงระวังสีเสียอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยโอกาสสีจะเสียเพราะว่าอะไรไปแตะอ่อนที่หลังนะครับมันก็จะออกเป็นน้ำตาลเข้มเป็นเงามืดของฝั่งโทนร้อนนะสีน้ำตาลแต่เข้มๆหน่อยใช้เขียนก่อนถึงสีดำเนี่ยฮะเนี่ยถ้าหยอดก็เป็นไงหยอดพวกสีเงาสว่างเนี่ยพวกสีแดงพวกสีส้มเนี่ยเป็นเงาของแบบเงามืดของพวกสีพวกนี้นะครับถ้าเราไปใช้สีดำเป็นไงไม่สดฮะสีมันมนๆนะอันนี้เป็นฝั่งของโทนของเงาเย็นโทนเย็นอันนี้ผมกำลังทำอยู่คือฝั่งของเงาของโทนร้อนเป็นมันก็จะเป็นไงฮาร์โมนิกมากขึ้นแต่ถ้าผมต้องการให้มันเป็นลักษณะมืดจัดลึกจัดผมต้องใช้อะไรครับดำเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นดำผมจะใช้ไปนิดเดียวในเรื่องของการทำงานแค่นี้ก็เป็นมันก็เป็นเงาของมันอยู่แล้วเนี่ยเป็นเงาที่ครับแบบกลมกลืนด้วยใช่ไหมครับพวกนี้ผมใช้ดำเข้าไปช่วยก็คือก็ไปส่วนที่วายส่วนที่เงามืดนะฮะก็คือแตะดำเข้าไปด้วยน้ำต้องเริ่มเปลี่ยนละสีมันเริ่มมนๆแบบนี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนน้ำบ่อยๆแตะดำเข้าไปเนี่ยเป็นไงเงามืดมืดจัดคนละอารมณ์กันเลยนะครับการใส่ดำเข้าไปเนี่ยความสดใสของมันเนี่ยไม่มีนะฮะมันจะเริ่มมนๆนะไม่ดูเป็นแห้งๆเพราะนั้นใส่บางจุดบางตำแหน่งพอครับช่วยในเรื่องของหรือผสมเจือสีก็ได้ให้เป็นไงเป็นแบบมืดสุดลึกสุดดำสุดอะไรพวกมิติถ้าเราทำงานสีหลีกเลี่ยงการใช้ดำเพียวนะฮะก็ใช้ผสมเข้าไปแล้วก็ใช้ในบางตำแหน่งที่มันลึกสุดมืดสุดเนี่ยมันอารมณ์คนละอย่างกันนะเงาเพื่อนเห็นไหมสามเฉดที่ผมว่าเนี่ยแยกเป็นสามน้ำหนักออกมานี่เป็นของโทนเย็นอันนี้เป็นของโทนร้อนและนี่เป็นเงาเมื่อก็คือเป็นสีดำก็คือสุดท้ายในเรื่องของมืดสุดลึกสุดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน้ำหนักอย่างเช่นผมก็ใส่บางจุดแค่ตรงนี้มืดสุดเนี่ยอย่างเงี้ยบางจุดพออย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ไปแบบทั้งหมดเห็นไหมนิดเดียวมันก็มีผลละส่วนขาวก็เป็นตัวช่วยผมผสมขาวเข้าไปในนี่ฮะในสีไปแล้วทีนี้ถ้าผมทำนิโอเทสเขียวมะนาวเห็นไหมผมแตะสีถ้าเราไปแตะสีเข้มแล้วมาแตะสีเหลืองเนี่ยมันจะเสียไงฮะผมก็เลยว่าล้างเขียวให้สะอาดก่อนเปลี่ยนน้ำแล้วก็แตะน้ำเงินนิดนึงมันจะออกเป็นเบรกสีแล้วเนี่ยแตะนิดเดียวยิงเข็มแตะเขียวปุ๊บแล้วก็เบรกแดงถ้าสมมุติว่าผมต้องการเขียวมะนาวที่เป็นลักษณะโทนสว่างก็แตะขาวปัดเบียวสีเหนียวละแตะเหลืองเนี่ยเราแตะเหลืองมันไม่เสียเพราะว่าเราแตะอ่อนมาแตะเข้มไงแตะน้ำเงินนิดเดียวปุ๊บดูเนี่ยเห็นไหมมันก็เห็นเฉดสักลงเป็นไงอันนี้คือได้ตัวนี้ใช่ไหมฮะเอานี่ไงเห็นไหมทีนี้ผมก็ทำไงแตะแดงต้องใช้ถุงมือเอาถุงมือออกมันวัสลีนเนี่ยนี่คือแตะผมแตะแดงนิดนึงเอียงเข็มนะครับแตะปุ๊บแล้วก็มาดูเฉดปุ๊บผมก็แตะเพื่อจะเบรกสีลงใช่ไหมฮะมือเปื้อนมันจะเป็นลักษณะตุ่นๆนิดนึงก็คือแตะน้ำเข้าไปด้วยนึงก็ได้ที่เนี่ยนี่ต้องมาแบบนี้ก็คือเบรกสีลงเนี่ยจะใช้ลักษณะ3สีมาทำงานร่วมพวกนี้จะเป็นลักษณะเหลือบแสงแล้วเห็นไหมแสงสีมันจะเป็นคนละมิติกันละก็คือจะเป็นออกมนๆทึบๆหน่อยนะครับมันจะไม่สว่างสดเหมือนตัวที่เราทำด้านล่างผมก็แตะลักษณะมิโอเทสจะใช้สีพวกนี้ก็คือสีทึบเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่สดเพียวไปเลยอย่างเงี้ยก็คือใช้การเบรกสีเข้าไปช่วยด้วย
ที่แน่ๆเราก็เห็นไหมครับน้ำเราต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วไม่งั้นหมดผมแนะนำว่าใช้แก้วใหญ่ๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเฉดนึงสีเขียวเบรกแดงลงก็ดูสีเนี่ยฮะผสมปุ๊บไอ้ตัวนี้ผมใส่แดงเยอะไปนะเวลาสีก็คือสีเหลืองมันเริ่มอันนั้นแล้วฮะเวลานั่นก็คือแตะอ่อนก่อนอย่างเช่นแตะตัวนี้เห็นไหมอ่อนก่อนปุ๊บแตะอะไรถ้าผมจะทำสีเขียวก็แตะเหลืองก็ดูน้ำหนักนะมันจะเห็นน้ำหนักอยู่แล้วเป็นไงแตะน้ำเงินเอียงนิดเดียวปุ๊บเอาเขียวขึ้นอีกไหมสมมติเราสักแล้วไม่ค่อยโอเคเอาเขียวขึ้นอีกแล้วก็เอียงเข็มแตะเป็นไงครับมันได้หลายเฉดเลยเอาแตะอีกล่ะเนี่ยอารมณ์ของสีน้ำเป็นไงครับผมว่ามันได้ฟิลกว่าผมผสมขาวได้ไงแตะขาวอันดับแรกใช่ไหมครับแตะอันนี้ผมจะเห็นการไล่น้ำหนักด้วยการแตะสีเสียมันไม่ไอตัวนี้มันไม่เสียแล้วมันเป็นไงมันได้หลายเฉดแล้วก็แตะแล้วก็เอียงเข็มอย่างเงี้ยแตะเราก็ดูแบบเนี้ยจนเราโอเคเช็คด้วยกระดาษทิชชู่ก็ได้อย่างเงี้ยก็สักเข้าไปใช่ไหมฮะเห็นไหมมิติสีเป็นไงครับผมได้มากขึ้นละทีนี้เบรกสีก็คืออะไรเมื่อได้เขียวแบบนี้แตะแดงแตะเข้าไปนิดนึงเป็นไงเวลาสักก็เขียวมันแดงมันก็จะเริ่มเขียวมันจะเริ่มตุ่นๆลงผมก็เบรกเข้าไปอีกดูไอ้เขียวมันก็ผสมกันอยู่ให้ปล่อยให้มันเครื่องผสมกันหน่อยแล้วก็เบรกลงให้มันบนหมุนลงนิดนึงสียังสว่างใสเพราะผมควบคุมมันอยู่ไงฮะเนี่ยแล้วก็สักผมได้หลายเฉดเลยแหละผมใช้แค่แม่สีเนี่ยผมไม่กลัวเลยทีนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกสีมันจะเริ่มเป็นเงามืดละเนี่ยนะก็จะเริ่มเป็นเขียวเริ่มเป็นเงามืดผมก็ไล่มาน้ำหนักเนี่ยจะเริ่มไล่ออกมาเป็นเงามืดละแต่น้ำเงินอีกเห็นฮะน้ำหนักก็จะเป็นไงเริ่มเงามืดมีคำถามไหมฮะหลังจากนั้นก็ลองแตะดำเข้าไปสุดท้ายก็ฮะเห็นไหมฮะไล่น้ำหนักผมใช้แค่สีพวกนี้ไม่กี่สีก็สามารถได้หลายเฉดเพราะอะไรอันนี้คือถ้าเราไปใช้ดำเพียวผมว่ามันไม่ค่อยใสอ่ะเห็นไหมอย่างนี้มันยังมีความเป็นสีกรมท่าเป็นเงาเป็นอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะถ้าเป็นฝั่งโทนร้อนล่ะเราแตะแบบนี้เราลองทำที่บ้านก็ได้นะครับคือหนึ่งละแตะอ่อนก่อนเนี่ยผมไปแตะเข้มครั้งนั้นคืออย่าต้องไม่ขี้เกียจนะผมขี้เกียจล้างไงเมื่อกี้แค่แล้วก็ใช้ขาวช่วยมันจะได้สว่างอยู่ในนี้ผมใช้แค่แม่สีพอนะฮะแต่ผมได้หลายเฉดไหมได้หลายเฉดเพราะผมเข้าใจเรื่องของอิทธิพลของสีการควบคุมอิทธิพลอันดับหนึ่งก็คือความเข้มข้นก็คือสีน้ำเงินนี่นะสีน้ำเงินก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับสีแดงอันดับสองก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่น้ำมันจะทำให้เริ่มหม่นผมจะทำฝั่งทนร้อนถ้าผมแตะเหลืองกับส้มก็เหลืองแดงปึ๊บนะส้มก็ให้มันผสมกันนิดนึงนะแล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสีส้มใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเราใช้กระดาษทิชชู่เดี๋ยวก็ผมก็หมดแล้วนะให้ดูว่าผมใช้แค่เพียงแม่สีนะมาดูแตะปึ๊บส้มที่หนึ่งเอ้ามือเขียวเช็ดเก่งส้มที่หนึ่งเรามาดูว่าเราจะไล่ฝั่งไหนไล่ไปฝั่งอ่อนได้ไหมได้แตะเข้าไปอีกมันจะเป็นเหลืองส้มเข้าไปอีกได้ไหมได้อันนี้ผมใช้ฝั่งเหลืองส้มอยู่นะทีนี้ถ้าผมอยากเป็นส้มแดงสีมันอยู่คือไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นหน้าใหญ่ๆไม่ทำแบบนี้ครับหน้าใหญ่ผสมเลยอันนี้ผมทำเทคนิคนี้ไง
ก็เลยว่ามันไม่ใช่หน้าใหญ่ไงไม่ใช่งานหน้าใหญ่ผมก็ผสมแบบอย่างเงี้ยเอามันได้มิติมันเยอะกว่าไงเนี่ยแต่ถ้าเป็นงานหน้าใหญ่ผมจะผสมสีแยกนะครับไม่ทำอย่างนี้มันช้าผมผสมเพิ่มนะแตะแดงเข้าไปอีกเนี่ยแล้วก็เห็นไหมแตะแดงเข้าไปอีกเป็นไงแดงเข้มขึ้นแดงส้มแตะเข้าไปอีกคือดูในนี่เลยฮะใช่ไหมผมก็แตะอันนี้ฝั่งโทนร้อนเรากำลังทำฝั่งโทนร้อนก็คือไล่จากเหลืองไปหาส้มเหลืองส้มแดงเนี่ยฮะทีนี้อุ้ยถ้าเบรกก็คือใช้สีตรงข้ามขยับมามันจะเริ่มเป็นเงามืดเลยมันจะเริ่มเป็นแบบเงามืดทันทีเลยนี่คือการเบรกสีจะเป็นเงามืดละเห็นไหมฮะเข้าไปอีกมันจะเป็นเงามืดมันจะไล่เป็นน้ำหนักมันต่อไม่พอเห็นไหมผมว่ายังขนาดนี้ยังไม่พอยังต่อมาได้อีกเฉดสีเนี่ยเป็นเงามืดเงามืดฝั่งแดงละเดี๋ยวผมลดค่ามันอีกเมื่อกี้ใส่น้ำเงินมากไปคือผมแบกสีให้เป็นเงามืดเห็นไหมมันก็จะเป็นเงามืดผมใส่น้ำเงินไปเยอะไงฮะทีนี้เนี่ยเงามืดสีแดงเราดูอย่างนี้ก็ได้ครับดูในเข็มหรือดูในกระดาษทิชชู่ก็ได้ที่แน่เชดดิ้งสีเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าอันนี้ผมใช้ทำงานร่วมก็คือเบรกสีด้วยสีน้ำเงินไปทำงานร่วมไงมันก็จะเป็นลักษณะสีมันจะหม่นๆแล้วก็ออกเป็นเงามืดก็คือมันทำงานร่วม3สีละถ้าใส่ดำปึกอารมณ์หนึ่งเลยนะใส่ดำก็เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งก็คือเห็นไหมก็คือเงามืดสุดเพราะนั้นเราใส่เพียวไหมไม่ได้ใส่เพียวนะฮะสีมันยังมีความเขาเรียกว่ามีความเป็นเนื้อของเชดดิ้งสีด้วยไม่ใส่เพียวนั้นเชดนี้ก็คือฝั่งทางด้านโทนร้อนนะครับฝั่งทางด้านโทนเย็นเนี่ยที่ผมไล่ทองคำคือการเขียนหลอกวัตถุวาวครับสีส้มเหลืองส้มน้ำตาลแดงใช่ไหมครับน้ำตาลเข้มมันก็ตัดแสงคอนทราสต์สีขาวล่ะเนื้อกว่าสีขาวคือขาวฟ้าผมให้ดูก่อนแบบนี้ถ้าเราเขียนสีขาวแบบนี้เอ้ามือเนี่ยขาวแบบนี้ถ้าผมจะทำให้มันโคเวอร์หรือสีขาวมันชัดกว่านี้ทำไงครับแตะน้ำเงินนิดนึงให้เป็นลักษณะเนี่ยเล่นกับแสงมากขึ้นเหนือกว่าสีขาวก็คือขาวฟ้านะครับมันจะเล่นกับแสงมากขึ้นมันเปลี่ยนมันจะเป็นขาวที่เล่นกับแสงมากขึ้นก็คือขาวฟ้านะขาวฟ้าขาวเขียวก็เป็นไงแตะเหลืองแตะเหลืองเข้าไปนิดนึงทีนี้ก็จะเป็นไงฮะขาวเขียวเนี่ยขาวเขียวหรือขาวฟ้าเนี่ยมันจะเล่นกับแสงมากขึ้นใส่ขาวเข้าไปหน่อยคือมันไม่ได้มากยากนะครับอันเนี้ยเห็นไหมที่ผมทำก็คือแต่ความเรารู้จักวงจรสีแล้วไงว่ามันจะไหลไปฝั่งไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาสักก็เป็นไงครับมันเร็วแตะปุ๊บอย่างนี้เลยก็ระวังเวลาผมเรียงสีผมเรียงแค่แบบนี้เหลืองขาวเหลืองแดงใช่ไหมครับผมก็จะเรียงว่าขาวเหลืองแดงอันนี้ปกติถ้าสมมติว่าเป็นงานหน้าใหญ่ๆผมจะผสมแยกผสมเป็นเมนออกมาเช่นมันมีเป็นพื้นตัวนี้ใหญ่มีพื้นตัวนี้เยอะก็คือพื้นที่เยอะที่เหลือผมจะวางขาวเหลืองแดงน้ำเงินไว้เป็นมิติของการเหลือพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สีดำก็เอาไว้อีกตรงหนึ่งจบข่าวหลังจากนั้นเป็นไงฮะถ้าเป็นเมนใหญ่ผมก็ระบายเปิดกว้างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตัวนี้เป็นเมนใหญ่ผมก็ระบายเปิดกว้างๆเนี่ยอันนี้เมนใหญ่ปึ๊บเมนใหญ่คือสีรองพื้นครับเนี่ยก็คืออันนี้เมนใหญ่นะผมก็ใช้ตัวนี้ผสมไว้นะครับก็คือพื้นที่กว้างใช่ไหมโทนใหญ่ๆเยอะๆ 70% หรืออะไรพวกนี้หลังจากนั้นผมเป็นไงผมอยากได้มิติผมก็แตะอันนี้อ่อนกว่าน้ำเงินอยู่แล้วแตะปึ๊บเข้ามาเนี่ยผมก็จะเหลือบมิติสีพวกนี้เข้าไปอีกเข้าไปได้
ในเฉดที่ของมันเองแตะล้างครับถ้าเนี้ยเฉดไม่ได้ผมแตะเกินไปน้ำหนักเข้มไปผมจะเอาแค่เหลี่ยมนี้ก็แตะนี่เอียงนี่เข้าไปนิดนึงนะไปทำเงามืดเข้มอีกบางตำแหน่งถามว่าอีกรอบได้ไหมก็ได้เพราะว่ารอบเครื่องเราใช้เท่านี้เราเป็นไงอันเนี้ยผมก็แตะอย่างเงี้ยไปทำเงามืดมันละของเฉดตัวนี้ก็เป็นเงาหลังจากนั้นก็ดูว่าสมมติผมจะเอาสีตรงข้ามเข้ามาแทรกหน่อยแตะขาวปึ๊บปึ๊บแตะสีสว่างเห็นไหมฮะใช้สีสว่างของโทนมันเนี่ยก็ไม่ได้ยากละใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าผมได้คือมันเป็นพื้นใหญ่ไงเราก็เลยต้องผสมแยกแล้วที่เหลือเป็นไงมิติของแสงของเหลือบอะไรพวกนี้เราค่อยมาทำงานร่วมกับมันก็คือแตะใส่ถ้าผมต้องใช้สีตรงข้ามเป็นไงเบรกสีก็คือทีนี้โทนร้อนเบรกไปที่น้ำเงินหรือว่าใช้สมมติว่ามันออกเป็นทางด้านส้มเหลืองหน่อยแตะเหลืองนี่แตะนี่ก็คือเป็นเมนพื้นไว้ไงฮะเนี่ยผมได้หลายเฉดโดยที่ผมไม่ต้องเทฝาเลยผมใช้ฝาใหญ่แล้วก็น้ำต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเริ่มแหลตาฟาบละพอนึกภาพออกไหมฮะก็จะเป็นลักษณะอันนี้ถ้าผมจะเอาไม่ยากละมันดูที่พื้นละแตะนี่ล่ะคือต้องการเข้มหน่อยทำไงดีก็แตะนี่ได้เฉดแบบนี้สมมติว่าเห็นไหมเฉดแบบนี้มาแตะดำปึกมิติเหลือบนิดนึงเห็นไหมฮะจบข่าวทำงานก็กลายเป็นว่าเทแม่สีพวกนี้ก็ใช้ขาวผสมตัวนี้ก็เทสีพื้นมาแล้วเป็นไงฮะใช้ขาวผสมก็คือเทพื้นหน้าใหญ่ๆไว้ที่เราระบายใหญ่หลังจากนั้นทำงานเป็นไงครับแตะแบบนี้คุณจะได้หลายเฉดมากดูนะครับว่าถ้ามันมีหน้าใหญ่หลายสีก็วางไว้หลังจากนั้นขาวเหลืองแดงน้ำเงินแตะแบบนี้ไม่เสียครับถ้าเรารู้ว่าเนี่ยผมเรียงตามอิทธิพลของสีเลยแต่ตรงนี้สำคัญครับเปลี่ยนหรือใช้แก้วใหญ่หมดแล้วฮะมีคำถามไหมฮะไม่มีครับ18 นาทีครับฮะ18 นาทีครับ2 ชั่วโมงโอเคพอดีเป๊ะเลยนะครับวันนี้เราใช้อินเจตต้าก็เครื่องค่อนข้างมีกำลังส่งแล้วก็เดี๋ยวฝากสุดท้ายก็คืออย่างผมว่าบางทีไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าใช้ความเก่งนะครับมันใช้ความเข้าใจนะครับไม่ได้ใช้ความเก่งอะไรเลยในเรื่องของการใช้แค่ฝานี้ทำไมผสมสีได้เยอะมันใช้ความเข้าใจมากกว่านะครับไม่ได้ผมไม่ได้โชว์ทักษะอะไรที่มันมิติเยอะนะครับก็คือใช้ความเข้าใจทางด้านการทำงานนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ความเก่งมันไม่ได้ใช้ความเก่งอะไรมากมายฮะมันใช้ความเข้าใจว่าสีนี้อยู่ฝั่งนี้สีนี้อยู่ฝั่งนี้หลังจากนั้นเป็นไงครับพอเราไปทำงานต่อไปก็คือเป็นเรื่องของรูปลักษณ์การสร้างผลงานแยกเป็นออกความรู้สึกและความลงตัวนะก็อยู่ที่ตาเราเห็นนะครับเรียลลิติกเขียนสิ่งที่ตาเห็นนะครับไม่ได้ยากนะครับพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นแสงย้อมเป็นยังไงแต่ที่แน่เห็นไหมครับผมใช้แค่แม่สีผมจะเอาเฉดไหนก็ได้ผมไม่กลัวละเพราะไม่ใช่ว่าเก่งแต่เข้าใจแบบนี้นะครับไม่มีคำถามนะงั้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมฝากเดี๋ยวผมว่าจะสอยมีโปรเจกต์เนี่ยลองเครื่องนักเรียนเขาไงฮะก็เลยว่าจะสักแขนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้สักขึ้นรูปใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวผมเอามาไลฟ์ฝากนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมฝากเรื่องสีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ